เด็กหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นอังกฤษวัย19ปีพระเอกของเรื่องผู้มีทักษะการขับรถอันเก่งกาจซึ่งได้รับการฝึกแบบเข้มข้นจากโรงเรียนสอนแข่งรถชั้นนำเขาได้เดินทางมายังญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมรายการแข่งรถ MFG ที่นอกจากจะคว้าชัยชนะแล้วเขาต้องการตามหาเบาะแสบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาในเวลาเดียวกันสวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า MF Code เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสาสปอยด้วยนะครับและทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสาสปอยแล้วก็สมัครกันมาได้เลยนะและหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ซึ่งดูเหมือนว่านะครับการแข่งขันรถในปัจจุบันนี้เนี่ยคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่กำลังจะหมดลงทำให้ทั่วโลกนั้นจึงยกเลิกการผลิตรถยนต์ทำให้ปัจจุบันรถสปอร์ตสมรรถนะสูงใกล้จะสูญพันธุ์เข้าไปเต็มทีแล้วกีฬาประเภทมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นเหมือนบทสวดศพให้กับรถที่กำลังจะตายนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ปัจจุบันมีผู้ชมที่ติดตามจากทั่วโลกถึง30ล้านคนเรียกได้ว่ามีความนิยมอย่างล้นหลามกฎของการแข่งมีแค่ความสมดุลของอัตราแรงยึดเกาะต่อน้ำหนักตัวถังเท่านั้นรถทุกคันจะห้ามหันการบนสนามอย่างไร้ความปานีและชื่อของมันก็คือ MFG แต่ไม่ทางฝั่งของทางพระเอกของเรานะครับซึ่งตัวของเขาในตอนนี้นั้นก็ได้กำลังลงเครื่องมาพอดีเลยซึ่งทางสนามบินเนี่ยก็ได้ใช้รายการ MFG ด้วยนะครับที่แข่งรถกันนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างมายืนดูกันหมดเลยนะครับทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าเพื่อนเพื่อนที่อังกฤษนะก็ติดกันงอมแงมเลยญี่ปุ่นที่ไปถึงกำเนิดฮิตกันก็ไม่แปลกจะว่าไปที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ดูเข้าใจยากชะมัดเลยแฮะยุ่งยากจริงๆเลยแต่มาในตอนเย็นนะครับก็ได้มีหญิงสาวคนนึงกำลังโทรคุยกับเพื่อนอยู่นะซึ่งทางเพื่อนของน้องนะครับก็ได้บอกว่าเขาจะมาวันนี้ใช่ไหมคนอังกฤษที่ว่านะตัวของน้องก็ได้บอกไปว่าเรียกว่าลูกครึ่งดีกว่านะอย่าไปคาดหวังมากจริงดีกว่าเพราะคนอังกฤษก็ไม่ได้หล่ออะไรนักหนาหรอกซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ด่าเพื่อนไปเลยนะครับว่ารถเธอดูคนที่หน้าตาถึงได้ตกหลุมรักแต่ผู้ชายที่น่าเบื่อตลอดยังไงล่ะรักแรกพบน่ะไม่มีทางเกิดขึ้นกับฉันแน่สิริย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับดูว่าน้องเนี่ยจะเป็นคนชูป้ายนะที่สนามแข่งรถ MFG นั่นเองซึ่งก็ได้มีหนุ่มคนนึงมาจีบนะครับก็ได้สาธยายยาวเหยียดเลยนะแต่ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนั่นเองพอมีคนที่ไม่รู้จักฉันเลยจะพูดแบบนี้ด้วยมันทำให้ฉันอึดอัดนะซึ่งน้องก็ดูเป็นคนเข้าหายากมากเลยนะครับซึ่งชื่อใน NFG ของน้องเนี่ยก็คือว่าเป็น NFG A7 นะครับหรือเรียกสั้นว่าหมายเลข7นั่นเองซึ่งตัวของทางน้องนะครับมีชื่อว่าเรนนั่นเองนะซึ่งพอน้องกลับมาถึงบ้านแล้วนั้นดูมาว่าครอบครัวของเขาเนี่ยจะมีคนใหม่เข้ามานะครับใช่แล้วล่ะพอน้องเข้ามาเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ตกตะลึงกับความหล่อของทางพระเอกของเรานะครับซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าคานาตะนั่นเองซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้แนะนำต่างๆนานาเลยนะครับให้กับทางน้องเลนฟังอะนะว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแต่ในตอนนี้นะครับทางน้องเลนเนี่ยหูของน้องก็ได้ดับไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะอึ้งในความรอของทางเรนนั่นเองซึ่งทั้งสองคนก็ได้จับมือทำเขารู้จักกันนะแล้วน้องเนี่ยก็ได้รีบขึ้นไปทำการบ้านเลยนะครับเพราะว่าน้องเขินนั่นเองตัดมาในตอนเช้านะครับในตอนนี้ทางพระเอกของเราในตัวของเขานั้นก็ได้มาถึงที่ที่หนึ่งนะซึ่งเหมือนที่นี่นะครับจะเป็นร้านซ่อมรถนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะนัดมาเจอกันนะครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโอกาตะนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าทางพระเอกของเรานะครับจะจบมาจากโรงเรียนสอนแข่งรถจากประเทศอังกฤษนั่นเองทางคุณโอกาตะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องต่างๆนานาให้กับทางพระเอกของเราฟังอีกครั้งนึงนะว่า MFG น่ะมีการใช้กฎแปลกๆที่ต้องอาศัยความสมดุลของอัตราแรงยึดเกาะต่อน้ำหนักตัว
ทั้งพวกนักแข่งยอดฝีมือในตอนนี้เลยเลือกขับซุปเปอร์คาร์สมรรถนะสูงจากยุโรปโดยไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรมากมายเพราะงั้นเรื่องนี้เลยมีการล้อกันว่าเป็นกฎของพวกคนรวยดังนั้นรถที่ฉันหามาให้เธอนะอาจจะไม่ได้มีสมรรถนะมากพอที่ทำให้เธอเฉิดฉายในการแข่งขัน NFG ซึ่งทางพระเอกเนี่ยครับตัวของเขาในเรื่องนั้นนะก็รู้อยู่แล้วนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นแค่ได้สัมผัส NFG กับมือผมก็ดีใจแล้วล่ะซึ่งตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้เปิดดูรถกันนะซึ่งรถเนี่ยก็รับได้ว่าเท่มากๆเลยซึ่งมันก็เป็นแค่รถเกียร์ธรรมดานะครับแถมตกยุคแล้วด้วยสินทางพระเอกของเราเนี่ยก็ขับได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะรถเกียร์ธรรมดาเป็นสิ่งพื้นฐานของโรงเรียนอยู่แล้วและในระหว่างที่พระเอกของเรากำลังกลับบ้านนะครับก็ได้ไปเจอกับทางน้องเรนเข้านะซึ่งทั้งสองคนเลยก็เลยอาสาเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันเลยนะครับซึ่งระหว่างกลับบ้านเนี่ยทางน้องเรนนั้นก็ได้แอบขอเบอร์ทางพระเอกของเราด้วยนะสมมติว่าทางน้องเรนนะครับตัวของน้องเนี่ยจะไปทำงานพิเศษมานั่นเองดูเหมือนว่างานไม่เสร็จของเรนนะครับค่อนข้างแปลกนิดหน่อยนะใน1สัปดาห์จะทำแค่2ถึง3วันและระหว่างนั้นก็จะว่างตัวของทางน้องเรนนะครับก็เลยมีเรื่องอยากจะขอให้ทางคานาตะช่วยหน่อยนะถ่ายรูปกับเธอหน่อยได้ไหมจุดประสงค์ของเธอเนี่ยคือจะเอาไปอวดเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยนะและทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเท่าไหร่เลยแต่ก็ได้รูปที่ดูดีมากๆเลยนะครับน้องเรนก็ได้ถามว่าทำไมคานาตะน่ะถึงออกมาจากบ้านเกิดแล้วมาอยู่ที่ญี่ปุ่นกันหรอซึ่งความหมายของทางพระเอกของเรานะครับคือการตามหาคุณพ่อนั่นเองที่หายตัวไปน่ะนะซึ่งพอว่าเขามาถึงบ้านนะครับทางคานาตะเนี่ยก็เอารูปพ่อกับแม่ของเขาที่ถ่ายร่วมกันน่ะนะให้ทางเรนดูนี่น่ะเป็นรูปที่ถ่ายเมื่อประมาณ20ปีก่อนรูปที่มีหน้าตาคุณพ่อมีแค่รูปนี้รูปเดียวเลยคุณแม่ตอนสาวๆยิ้มอย่างมีความสุขมากผมเลยชอบรูปนี้มากน่าจะถ่ายซักที่หนึ่งในเมืองคามาคุระครับผมตั้งใจมาตลอดว่าถ้าได้มาญี่ปุ่นผมจะไปตามหาสถานที่นี้ซึ่งเมืองนั้นนะครับก็อยู่ใกล้ๆนี้เองถ้าน้องเรนรู้จักดีด้วยนะน้องเนยก็เลยบอกว่าน้องน่ะจะขอช่วยหาด้วยได้ไหมมันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากเลยเรนเองก็อยากตามหาสถานที่นี้เหมือนกันทั้งตัวของทางไผ่ขอร้องนะครับก็เลยขอบคุณทางเรนไปมากเลยนะว่าทุกคนที่นี่เนี่ยใจดีกับเขามากจริงๆผมต้องขอบคุณมากจริงๆเลยคนญี่ปุ่นเนี่ยสุดยอดมากจริงๆเลยนะซึ่งตอนมาที่โรงเรียนนะครับถ้าตัวของน้องเรนเนี่ยก็ได้เอารูปไปให้เพื่อนๆของน้องดูนะซึ่งเพื่อนๆของน้องเนี่ยก็ได้คิดกล้ากันใหญ่เลยเพราะว่าทางคานาตะนะครับรอเราจริงๆตามมาทางฝั่งของทางคานาตะนั้นตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาลงทะเบียนทำการแข่งนั่นเองนะครับซึ่งชายคนนึงเนี่ยตัวของเขาอะนะจะมาสอบถามข้อมูลของทางน้องเรนนะครับที่เป็นหมายเลข7อยู่ที่นี่นะนะว่าขอชื่อเธอก็ยังดีแต่ข้อมูลนะครับมันถูกเก็บเป็นความลับนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็เลยขอไม่ได้พอหันไปนะก็ได้เจอกับทางพระเอกของเรานะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงว่าชายคนนี้น่ะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยหน้าใหม่งั้นหรอสืบพบเขาออกไปด้านนอกนะครับชายคนนี้ก็ได้ทักทายเลยนะหน้าไหนลงแข่ง AFG ได้งั้นหรอฉันน่ะชื่อไอบาชุนฉันอยู่อันดับ9ใน MFG เลยทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะผมรู้จักคุณนะคุณไอบาทครับนิสสัน GTR นะเป็นเกียรติมากเลยครับได้พบเจอคุณซึ่งทางชุนเนี่ยก็ได้ลอยไปแล้วนะในตอนนี้นะซึ่งทางคานาตะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทางชุนไปว่าผมแข่งมาสุดท้ายของรอบคัดเลือกนะชุนเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยว่าแล้วนายจะไหวไหมเนี่ยนี่มันการแข่ง AFG นะแต่ช่างเถอะการที่เราได้เจอกันที่นี่ขอเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างและขอเป็นว่าฉันจะคอยดูแลนายให้เองฟังหน้าคานาตะหลังจากนี้เดี๋ยวฉันบอกดนพีซะเพราะมันคือธรรมเนียมที่ยอดงามของประเทศนี้ไงล่ะซึ่งทางไอขอนะครับก็เลยเรียกชื่อไปตรงๆเลยนะรุ่นพี่ไอบะซึ่งทางไอบะหรือว่าชุนนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชอบมากเลยว่าไอเด็กนี่มันน่ารักดีว่าซื่อๆดีแฮะไอบะเนี่ยก็เลยอาสาพาคานาตะนะครับไปกินข้าวนั่นเองซึ่งจะเป็นข้าวเนื้อนั่นแหละนะระหว่างกินพวกเขาเนี่ยก็ได้มาดูแข่งรถกันด้วยนะครับเพื่อทำความรู้จักหัวกะทิของการแข่งนี้นั่นเองแต่ไม่ได้ตอนเช้านะครับตัวของทางไผ่ของเราเนี่ยก็เลยมาหาทางคุณโอกาตะนะเพื่อถามถึงความคืบหน้าของรถนะครับเป็นยังไงบ้างซึ่งรถในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนยางไปบ้างแล้วปรับแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งรถคันนี้นะครับมันเคยลองแข่งใน MFG มาแล้วนั่นเองนะมันเลยผ่านการตรวจสอบง่ายๆเลยซึ่งคนที่ขับเนี่ยก็คือตัวของทางคุณโอกาตะนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็พอมีฝีมืออยู่นะทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตกใจนิดหน่อยเลยนะครับและดูเหมือนว่าทางพระเอกเนี่ยแล้วก็ทางน้องเรนนั้นทั้งสองคนเนี่ยจะได้มาตามหาสถานที่ที่พ่อของทางพระเอกของเราอยู่นั่นเองนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ถือโอกาสมาเที่ยวเลยนะครับซึ่งว่าที่นี่นะจะเป็นที่ที่ทางพ่อกับแม่พระเอกของเรานั้นตกหลุมรักกันนั่นเองทางพระเอกเนี่ยก็ได้ซึ้งมากเลยนะครับที่ได้มาที่นี่แม้ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยและตัดมาในอีกวันนึงนะครับโดยว่าในตอนนี้นั้นมันจะเป็นวันของการแข่งรถแล้วนั่นเองซึ่งทางประธานจากสำนักงานใหญ่โตเกียวนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้โทรไปถามสถานที่แข่ง AFG นะว่าทางประธานเนี่ย
ขาฝากมาอยากให้ช่วยดูว่ามีคนชื่อนี้ในรายชื่อพวกเขาแข่งขันหรือเปล่าคานาตะริบวิงตันอายุ19ปีจากประเทศอังกฤษสื่อเหมือนว่ามันจะไม่มีชื่อเขาเลยนะครับซึ่งก็แปลกมากเลยซึ่งในตอนนี้นั้นตามมาในสนามแข่งดูเหมือนว่าแฟนๆ FG หลายคนนะครับชมถ่ายทอดสด30ล้านกว่าคนทั่วโลกเลยซึ่งการแข่งนี้ดูเหมือนว่ามันจะใหญ่มากเลยนะครับและใช้เมืองเป็นสนามแข่งอีกด้วยทางเพจของเราในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาถึงสนามแข่งแล้วนั่นเองซึ่งหวังว่ารถเนี่ยที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับมีเพียง15คันจากทั้งหมด302คันนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยเรียกว่า15เทพเจ้าคุณโอกาตะนะครับตัวของเขาก็ได้บอกกับทางคานาตะไปว่าตอนนี้เราแข่งรอบคัดเลือกให้จบก็พอแล้วย่างใหม่1ชุดอาจจะพอลงแข่งได้สัก3รอบแหละนะทับเพลงนั้นก็เลยบอกกับทางคุณโอกาตะไปว่าถ้าผมทำยางพังตั้งแต่รอบแรกต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งโอกาตะเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าเป็นล้างที่ไม่ดีแล้วนะตอนมาในสนามแข่งนะครับในตอนนี้นั้นคนที่ชูป้ายเนี่ยคือแองเจิลหมายเลข7ที่เพิ่งมาใหม่นะครับหรือว่าทางน้องเรนนั่นเองที่ปลอมตัวมาน่ะหรือว่าครอสเพลย์นั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ดังพอตัวในวงการนี้เลยนะครับแล้วก็คุณชุนเนี่ยหรือว่าทางคุณไอบานั้นตัวของเขาจะตกหลุมรักเธอเขาให้แล้วนั่นเองตัวของเขาเนี่ยได้ใช้กล้องซองทางเล่นอย่างโลกจิตเลยนะครับและทางคานาตะเนี่ยก็ได้มาเห็นพอดีเลยว่ารุ่นพี่ไอบานี่นะซึ่งทางรุ่นพี่เนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยอ่ะนะจึงดูเหมือนว่าทางชุนนะครับกับโอกาตะเนี่ยจะรู้จักกันด้วยแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันนะว่าทางชุนกับทางคานาตะรู้จักกันได้ยังไงประมาณนั้นนะซึ่งก่อนแข่งนะครับทางไอบาเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำกับทางคานาตะไปว่าฟังนะคานาตะห้ามลืมสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดต่อจากนี้เด็ดขาดเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดในรอบคัดเลือกนะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ต้องวิ่งให้ครบรอบหาเอารถไปชนเด็ดขาดโอดาวาดาไพฟิกมีความยาว1รอบอยู่ที่40กิโลเมตรเป็นสนามแข่ง FG ที่ยาวที่สุดแม้แต่นักแข่งมือเก่าๆอย่างเราก็ยังจำเส้นทางไม่ได้เป๊ะๆทั้งหมดได้เข้าไปดูข้อมูลเส้นทางในเว็บไซต์ทางการหรือเปล่าล่ะตัวของทางเพจของเรานะครับก็เลยบอกไปว่ารุ่นพี่ผมจำเส้นทางทั้งหมดได้ไม่ต้องห่วงหรอกครับซึ่งทางรุ่นพี่เนี่ยก็ได้ตกใจนะว่านายน่ะดูไปกี่ร้อยรอบแล้วนั่นคานาตะก็เลยบอกว่าแค่3รอบครับฟังนะเนื่องจากรถนายแรงบิดไม่เยอะตอนขึ้นเขาวิ่งประมาณ 70% ก็พอตอนลงเขาโหดมากโดยเฉพาะช่วงเซกเตอร์3แรงไปประมาณ 50-60 เปอร์น่าจะกำลังดีพอวิ่งจบแล้วนายจะเข้าใจความหมายฉันพูดเองแล้วทางรถของทางเพของเรานะครับก็ได้จะเตรียมตัวออกไปแข่งแล้วนั่นเองตอนนี้ก็มาที่จุดตรวจแล้วนะซึ่งรถคันนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเพราะว่าเป็นรถหน้าใหม่ที่เพิ่งลงแข่งครั้งแรกรถหมายเลข86เป็นผู้ท้าชิงจากประเทศอังกฤษคาตางิริคานาตะอายุ19ปีซึ่งทางน้องเรนนะครับเมื่อน้องเนี่ยได้เห็นรถของทางเพจนะและได้มองเข้าไปในกระจกผมว่ามันคือคานาตะจริงๆตัวของน้องก็ได้กับอึ้งมาเลยนะครับว่าโกหกนะคานาตะงั้นหรอทำไมนายถึงไปอยู่ตรงนั้นล่ะคานาตะซึ่งสีหน้าของเธอเนี่ยดูตกใจมากเลยนะครับแล้วการแข่งเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นนั่นเองเปิดเรื่องมาในตอนที่2ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับจะมีโดนเนี่ยคอยจับความเร็วของทางคานาตะอยู่ด้วยนะคือทุกคนทั่วโลกในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ต่างจับตาดูทางคานาตะกันหมดเลยในตอนนี้ซึ่งตัวของทางคานาตะนะครับใช้นามสกุลคาตางิริในการลงแข่งครั้งนี้นั่นเองซึ่งก็เป็นนามสกุลของพ่อของเขาเลยนะครับซึ่งทางพ่อกับแม่ของทางน้องเรนนะครับก็พอเข้าใจอยู่นะว่าอาจจะเป็นสารที่ส่งหาเคนจังที่อาจจะดูการแข่งขันอยู่ที่ไหนสักแห่งเขาใช้วิธีนี้เพื่อบอกว่าคานาตะลูกชายของคุณอยู่ที่นี่แต่มาทางฝั่งของทางเพจของเราในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังสื่อสารกับคุณโอกาตะอยู่นะผ่านทางหูฟังนั่นเองโอกาตะได้บอกว่าหนทางอีกยาวไกลรักษาสมาธิเอาไว้ถึงที่สุดแค่นี้นะไอ้บาเนี่ยก็ได้อยู่ข้างๆพอดีเลยนะครับจะว่าไปนะโอกาตะนายทำได้ยังไงถึงได้เบอร์ที่เป็นเลข2หลักย่าง86มาได้ซึ่งตัวของนางโอกาตะนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวของเขาน่ะขอได้เพราะที่ขอไปก็ไม่ได้หวังมากหรอกแต่โชคดียังไม่มีใครเลือกเบอร์นี้ไปซึ่งเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยก็ตึงมือมากเลยนะครับสำหรับเพจของเราไอ้บาเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มไปเลยว่าปกติแล้วเรารถเกียร์กระปุกมันสู้ใครไม่เคยได้อยู่แล้วล่ะยิ่งเป็นยุคที่ใช้ระบบเกียร์แบบแพนเดอร์ชิปกับคลัตช์คู่เป็นมาตรฐานยังไงก็สู้ไม่ไหวแน่นอนแต่อยู่ดีๆนะครับอันดับของท้าเพจของเราเนี่ยก็อยู่ที่54แล้วนะซึ่งกระจาก300คนเลยกูหกใช่ไหมเนี่ยระบบรวนไงแง่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยอยู่แล้วจาก86สภาพสมของโอกาตะนะไม่มีทางทำได้ขนาดนั้นหรอกซึ่งตัวของทางโอกาตะนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันและอยู่ดีๆนั้นอันดับเนี่ยก็ขึ้นมา53ซึ่งแบบนี้ระบบไม่ล้วนแน่นอนนะครับซึ่งทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลางนั้นได้ปักธงรถที่น่าจับตามองไปที่เบอร์86แล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้อึ้งมากเลยนะครับเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดซึ่งทางนักพากย์เนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะครับว่ามีการปักธงผู้ที่น่าจับตามองไปที่รถ86เท่าที่ผมจำได้หน้าหมายคนล่าสุดที่ถูกปักธงในการแข่งขันครั้งแรกคือมิเชลเบคเคนบาวเออร์เมื่อปีที่แล้วนั่นเองฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับคาตางิริคานาตะอายุ19ปีซึ่งทางไอบาในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเหมือนกันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆรถที่ติดอันดับ100คันน่ะไม่สิอย่างน้อยก็200คันทุกคันล้นเป็นรถที่มีแรงมากมากกว่าเจ้า86ของคานาตะทำไมถึงอยู่อันดับต้นๆหรือเหนือกว่าพวกนั้นได้ล่ะโอกาตะเนี่ยก็ได้สันนิษฐานไปว่าที่จริงแล้วเรื่องนั้นน่ะอาจจะเป็นแค่เพราะว่าคานาตะเข้าโค้งรถเร็วก็ได้ไอบาเนี่ยก็ได้ไม่เชื่อเลยนะครับว่าอย่าพูดเหมือนง่ายสิโอกาตะเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าดูถูก
กดอัตราแรงยึดเกาะของน้ำหนักตัวถังของ MFG เชียวนะแข่งกันเข้าโค้งได้เร็วกว่ากันนิดหน่อยมันไม่ได้มีผลเลยในเซกเตอร์หนึ่งนะถ้ารถมันมีแรงม้าพอก็สู้ใครไม่ได้หรอกแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นนะครับก่อนหน้านี้นั้นโอกาสตาเนี่ยได้ฟังประโยคนึงนะจากทางคานาตะนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องสมดุลของอัตราแรงยึดเกาะตอนน้ำหนักตัวถังยิงรถหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถใช้ยางหน้ากว้างมากขึ้นเท่านั้นกำมันก็ทำให้รถเครื่องยนต์วางกลางกับรถขับเคลื่อน4ล้อต้องเสียเปรียบในจุดนี้ต้องให้ลงทุนแต่งรถให้น้ำหนักเบาลงได้พอต้องใช้ยางหน้าแคบมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถึงแม้จะไม่มีการจำกัดพละกำลังเครื่องยนต์แต่ถ้าอัดแรงมาเพิ่มไปแบบไม่คิดยางก็จะรับไม่ไหวโดยเหตุนี้เองแม้แต่บรรดาทีมชั้นนำเองก็ลำบากไม่น้อยในการหาจุดสมดุลที่ดีที่สุดดังนั้นรถยุโรปที่สมดุลดีอยู่แล้วเลยไม่ต้องไปปรับแต่งเพิ่มแรงม้าถึงได้ถือไพ่เหนือกว่าในตอนนี้พองานเรื่องนี้ก็เลยมีการล้อเลียนกันว่าเป็นกฎของพวกคนรวยคานาตะเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นน่ะผมว่าคงไม่ใช่หรอกมั้งครับมันต้องมีหนทางอยู่แน่ๆว่ากันตามตรงนะผมว่ามันน่าตื่นเต้นมากกับการได้ใช้อัตราแรงยึดเกาะต่อน้ำหนักตัวถังเป็นกฎข้อเดียวในการแข่งขันใครเป็นคนคิดกฎนี้กันนะทางคุณโอกาตะเนี่ยก็ได้บอกว่าน่าจะเป็นประธานบริหารของ MFG ที่ชื่อเรียวทาคาฮาชินะถึงตอนนี้ MFG จะเป็นการแข่งขันชื่อกล้องโลกแต่ก็ไม่มีใครรู้อายุและประวัติของเขาเลยเป็นบุคคลลึกลับที่ไม่เคยมีใครออกมาเปิดเผยเบื้องหน้าของเขาคณาตาก็ได้ชมไปนะครับว่าเขานั้นเป็นคนที่ฉลาดมากๆถ้าพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คงเป็นอัจฉริยะเลยก็ว่าได้ซึ่งในตอนนี้นะครับอันดับของทางคณาตาเนี่ยอยู่ที่52แล้วนั่นเองซึ่งจากนี้นะครับจะเป็นเส้นทางลงเขาแล้วเนื่องจากช่องหน้ารถจะมีการรับภาระหนักขึ้นเพราะงั้นตัวของคณาตานะครับต้องปรับสมดุลเด็กด้วยสื่อทางคณาตานะครับตัวของเขาก็ได้สื่อสารกับทางคุณโอกาตะอยู่นะผมน่ะเริ่มชินกับรถขึ้นมาได้หน่อยแล้วครับจะลองค่อยๆเพิ่มความเร็วดูนะไอ้บาที่ฟังอยู่เนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับเพิ่มความเร็วงั้นหรอและไอ้ความเร็วที่ขับมาถึงตอนนี้มันคืออะไรกันเจ้าคณาตะนี่เป็นใครกันแน่เนี่ยนายเคยเรียนเรื่องของเขามาก่อนหรือเปล่าซึ่งโอกาตะก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับแค่รู้ว่าเขาเรียนโรงเรียนสอนขับรถจากประเทศอังกฤษแค่นั้นเองซึ่งการเข้าโค้งของทางคณาตะนั้นนับได้ว่าเฉียบคมมากเลยนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยนะถ้ารถเนี่ยไปโดนขอบหรือตกขอบหรือว่ามาอยู่บนถนนนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีซึ่งตัวของทางคณาตะในตอนนี้นะครับตัวของเขาก็ได้คิดมาในใจว่าวิเศษมากครับคุณโอกาตะระบบช่วงล่างทั้งหมดรวมทั้งแบบของรถคันนี้ปรับแต่งมาได้สมดุลดีมากถ่ายมารถคันนี้แล้วก็คิดว่าผมมันรู้เป้าหมายได้แน่ๆซึ่งทางเพคคอร์เราก็ได้ขับรถอย่างดุเดือดเลยนะครับจนดาวของเขาเนี่ยขึ้นไปที่48เลยซึ่งทางเพคคอร์เราก็ขับเร็วมากเลยนะทุกคนนึงก็ได้คิดว่านี่น่าเป็นดาวดวงใหม่จะถือกำเนิดขึ้นในสนามแข่งแห่งนี้แล้วซึ่งทางพ่อของบริหารเนี่ยก็ได้โทรหาประธานนะครับหรือว่าทางเรียวสเกตนั่นเองที่เป็นประธานได้แล้วนะซึ่งในตอนนี้ตัวเขาก็ได้กำลังจะผ่าตัดอยู่นะครับแล้วก็ได้รายงานเรื่องของทางคานาตะให้กับทางเรียวสเกตฟังนะพอในตอนนี้ครั้งเรียวสเกตนะครับตัวของเขาเนี่ยจะเตรียมตัวผ่าตัดแล้วนั่นเองตัวของเขาได้บอกว่าเด็กคนนั้นมาแข่งงานนี้แล้วนะลูกศิษย์ของฟูจิวาระเขาไม่ได้ใช้นามสกุลลิฟวิงตันแต่ใช้นามสกุลคาตางิริในการลงแข่งขันเพราะแบบนี้ถึงหาชื่อเขาไม่เจอเรียวสเกตได้บอกว่านั่นถือเป็นข่าวดีนะจับตาดูนักแข่งคนนั้นให้ดีนะฟูมิฮิโร่เขาอาจจะเป็นผู้ที่สามารถตีความกฎที่ฉันสร้างขึ้นมาได้อย่างถ่องแท้ก็เป็นได้เขาคือ MFG รุ่นใหม่และพวกเขาก็ได้วางสายกันนะครับเสื้ออันดับของทางคณาตะในตอนนี้ก็อยู่ที่44แล้วนั่นเองซึ่งด่านต่อไปที่ทางตัวของทางคานาตะจะเจอนะครับมันคือเซกเตอร์ที่3ตรงจุดนี้นะครับระดับความสูงห่างจากเส้นชัยถึง864เมตรเลยทีเดียวทางลงเขาสุดโหดที่ทำให้นักแข่งหลายคนดิ่งร่วงลงมาราวกับเป็นอุกกาบาตนักแข่งหน้าใหม่คาตางิริคานาตะกำลังจะไปท้าทายมันแล้วสิ่งที่รอคอยอยู่ปลายทางจะเป็นความรุ่งโรจน์หรือความรุ่งริ่งกันนะสิ่งทางก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าทางคานาตะในตัวของเขาจะเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกนะจนทางไอบาเนี่ยต้องเข้ามาเตือนนะครับว่านายน่ะทำแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นเซกเตอร์3แล้วไม่ตลกเลยนายลืมคำแนะนำของฉันไปแล้วหรอคานาตะถ้ามือสมัครเล่นที่ไม่ได้ช่ำชองเส้นทางมาลองดีแบบนี้มีหวังตายแน่รู้ไหมคานาตะก็เลยบอกกับทางไอบาไปว่าโดนวอรี่นะพี่ไอบาเส้นทางที่ว่านะผมจำได้อย่างขึ้นใจเลยล่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ไม่คุยด้วยแล้วนะครับในตอนนี้เพราะตัวของเขาต้องใช้สมาธินั่นเองทางไอบาในตัวของเขาก็ได้นึกขึ้นมาได้นะครับว่าก่อนหน้านี้นะทางพระเอกของเราพูดขึ้นมาว่าตัวของเขาจำเส้นทางได้เหมือนกับภาพยนตร์เลยนะครับตอนเขาเนี่ยก็เลยมาคนคิดว่าหรือว่าไอ้หมอนั่นจำเส้นทางจากการแข่งรถในเว็บไซต์งั้นหรอซึ่งมันเป็นวิดีโอนะครับที่พวกเขาเนี่ยถ่ายกันมานั่นเองซึ่งความเร็วระดับนั้นเนี่ยดูไม่ทันเลยนะครับตัวของเขาจำได้ยังไงซึ่งอันดับของทางคานาตะในตอนนี้นั้นอันดับก็ขึ้นทุกครั้งที่ผ่านจุดเช็คพอยต์เลยซึ่งก็สุดยอดมากเลยทางผู้บริหารเนี่ยก็ได้บอกว่าสมกับเป็นลูกศิษย์ของนักซิ่งลงเขาในตำนานแข่งลูกศิษย์ทำได้ถึงขนาดนี้เลยงั้นหรอซึ่งทางตัวของทางคานาตะในตอนนี้นะครับอันดับเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่42แล้วนั่นเองไอ้บ
าทเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจอ86ตอนนี้น่ะไม่ต่างอะไรกับโกคาร์ทเลยมันพร้อมจะหมุนติ้วได้ทุกเมื่อไม่สิมอนั่นจงใจขับรถให้ถลายเพื่อเข้าโค้งงั้นหรอนายคิดจะขับทางนรกแบบนี้ไปจนถึงเส้นชัยเลยหรือไงสตินายยังดีอยู่หรือเปล่าคานาตะไอบาทได้บอกกับทางโอกาตะไปว่ามอนั่นคิดจะทำเวลาเพื่อเข้าใกล้นักแข่งคนอื่นๆเพื่อผ่านรอบคัดเลือกโอกาตะเนี่ยก็ได้ไม่เชื่อเลยนะครับที่จะเป็น15เทพเจ้างั้นหรอทำไม่ได้หรอกนะเป็นไม่ได้ 100% นี่มัน86นะไอบาทเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มมาเลยว่าถึงมันจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ 0% เลยทีเดียวเพราะเป็นแบบนี้แล้วเราอย่าไปบอกให้เขาชะลอความเร็วเลยจะดีกว่ากลับการถ้าเราให้เขารักษาความตั้งใจที่สูงนั่นต่อไปมันน่าจะปลอดภัยที่สุดฉันเข้าใจน้องจิตวิทยาคงนักแข่งรถดีกว่านายงั้นเอาแผนนี้หรือเปล่าล่ะซึ่งแผนที่ว่านั้นนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยจะไม่คุยอะไรกันแล้วนะแค่บอกว่ารถในตอนนี้น่ะเหลือกี่คันเท่านั้นเองทางคานาตะเนี่ยจะได้มีกำลังใจนะครับแซงขึ้นไปได้ซึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็ได้แต่เชื่อมั่นในตัวคานาตะเท่านั้นมอนั่นนะไม่ใช่นักแข่งประเภทที่นายจะคาดเดาได้หรอกนะฉันได้อันดับ5ในรอบคัดเลือกฉันรู้ดีพูดง่ายๆก็คือจุดที่เราอยู่มันต่างกันโอกาตะเนี่ยก็ได้บอกกับทางคานาตะไปเลยนะครับโอกาตะพูดนะฉันจะบอกข้อมูลให้กับนายอย่างเดียวนายไม่ต้องตอบกลับเลยตอนนี้รถเหลืออยู่แค่26คันเท่านั้นแค่นี้แหละคานาตะเนี่ยก็ได้แบบว่าเยี่ยมเลยครับคุณโอกาตะแล้วเดี๋ยวผมอยากรู้มีแค่นั้นแหละซึ่งทางคานาตะก็ได้เร่งความเร็วขึ้นไปนะครับซึ่งก็เร็วมากกว่าเดิม10เท่าเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางที่เขาจะผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นทางที่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าสอนคาวาอีเอ็นเก่ามีหมอกหนาปกคลุมอยู่หลายปีก่อนหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ทางต้นเหนือของภูเขาฟูจิจากทิศทางของลมทำให้การพิจารณาภูเขาไฟหนาขึ้นอย่างที่เห็นเมืองบ่อน้ำพุร้อนเก่าแก่แห่งนี้ถูกทิ้งให้ร้างมีหมอกหนาปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีแทบจะไม่เห็นตะวันเลยผู้คนต่างเรียกหมอกนี้ว่ายมทูตเร่ร่อนอยู่ในเมืองผีสางซึ่งทางนั้นมันก็ไม่เห็นเลยนะครับรถเบอร์ไปสมองกำลังมุ่งหน้าไปนั่นเองไอบาร์ที่กำลังมองดูอยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าโอดาวาระไพฟิกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่ตรงนั้นคือจุดที่ท้าทายที่สุดแม้แต่พวกนักแข่งที่เจนสนามอย่างฉันยังต้องขับแบบระมัดระวังพิเศษเลยที่มอนันโมว่าจำเส้นทางได้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ราคาคุยแล้วล่ะถึงตาจะมองไม่เห็นแต่มอนันรู้ว่าโค้งถัดไปตรงไหนรู้ว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจังหวะที่เร่งออกจากโค้งไม่มีหลังเลเลยสักนิดแต่ว่าแค่การจำแผนที่ภาพในหัวได้นะมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะถนนจริงมันไม่เหมือนกับสนามแข่งหรอกพอคุณบิวขับถนนลาดยางมันมีหลุมเนินอยู่จำนวนมากทันทีที่มีการเหยียบเบรกจนสุดมันจะทำให้เกิดแรงจีลบที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งมีหลายจุดมากในระหว่างการเข้าโค้งอาจจะทำให้นายถูกเวียงออกจากไลน์ไป2เมตรเลยถึงจะรู้ล่วงหน้าแต่ถ้าคาดการอาการของรถไม่ได้มันก็จะคว่ำทันทีทำไมคานาตะถึงทำแบบนั้นได้นะซึ่งตอนนี้ทุกคนนี่ก็ได้ต่างเกรงกลัวมากเลยนะครับเพราะว่าคานาตะน่ะเข้าโค้งอย่างรวดเร็วเลยทันทีต่อเขามองไม่เห็นนั่นเองมันน่ากลัวจนทุกคนไม่กล้าดูเลยนะครับส่วนตัวของทางโอกาตะก็ได้รายงานว่ารถเหลืออยู่16คันทางเพจของเราเนี่ยไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับสถานการณ์ตรงหน้าจะเป็นแบบไหนตัวของเขาก็ไม่สนใจแล้วนะและเหยียบคันเร่งสุดเลยในตอนนี้ซึ่งอันดับของเขานะครับอยู่ที่30แล้วนั่นเองโอกาตะเนี่ยก็ได้ตกใจนี่การจะล่าคะแนนจริงๆหรอเนี่ยไม่คิดว่านายจะทำแบบนั้นนะการที่เข้าอยู่ในท็อป30เป็นนักล่าคะแนนเนี่ยสำหรับพวกเขาแข่งขัน AFG แล้วเป็นสิ่งที่เป็นความฝันที่ทุกคนต่างหลงใหลถึงจะได้มาแค่สูงจน1คะแนนแต่มันก็ทำให้มีข้อได้เปรียบหลายอย่างเลยไม่ว่าจะได้ยางทุกเส้นฟรีหรือได้ตรวจเช็คสภาพก่อนใครในบูธที่2โดยไม่ต้องยื่นเรื่องร้องขอและสิ่งที่น่าดีใจที่สุดคือการได้กรอบหมายเลขของรถเป็นสีทองนี่แหละซึ่งภาพที่โดนตอนนี้ส่งมานะครับดูเหมือนว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ทางคานาตะเนี่ยก็ได้เข้าโค้งได้เฉียบคมมากเลยทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมนะครับว่าดาวดวงนี้จะถือกำเนิดแล้วนั่นเองอันดับของเขาขึ้นอยู่ที่25แล้วนะซึ่งก็ตึงมากเลยนะครับเพราะว่าการแจ้งเกิดของทางคานาตะในตอนนี้นะสถานวงการไปหมดเลยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ขับหลุดพื้นที่แห่งความตายออกมาได้แล้วนะครับด้านหน้าของรถเบอร์86นั้นเริ่มมองเห็นโค้งรูปตัวยูของโอฮิระได้แล้วซึ่งเป็นทางลงเขานะครับทองทางคานาตะเนี่ยก็ได้ยาเบรกนะแล้วก็ได้หักโค้งอย่างสวยงามเลยทุกคนนะครับที่เป็นตัวตึงเนี่ยก็ได้ตกใจกันหมดเลยนะแล้วก็ได้นึกย้อนไปนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนทำแบบนี้เหมือนกันเมื่อกี้น่ะเราเห็นภาพซ้อนขึ้นมาแวบนึงภาพรถทูโน่สีขาวดำการดิฟสีล้อด้วยความเร็วสูงในฉบับฟูจิวาระทาคุมิซึ่งในตอนนี้นะครับรถเนี่ยก็เลยอีกแค่9คันแล้วนั่นเองทางคานาตะก็ได้ใส่เต็มเลยนะครับในตอนนี้เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับทางคานาตะเนี่ยดูเหมือนว่าทางคานาตะนั้นอาจจะทำลายสถิติสูงสุดที่บันทึกไว้ของเซกเตอร์3ได้เจ้าของสถิติปัจจุบันไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นมือสังหารผู้มาจากสตุกการ์ดมิเชลเบเคนบาวเออร์ซึ่งทางคานาตะนะครับอาจจะทำลายสตินี้ได้นั่นเองตามมาทางฝั่งของไอ้ทางมิเชลนะซึ่งในตอนนี้ตัวของมันเองก็ได้ดูการแข่งอยู่นั่นเองตัวของมันก็ได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้แค่เรื่องสติล็อกเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยยังไม่ได้เอาจริงเลยต่างหากแต่หากเอาจริงนะตัวของเขาเนี่ยไวกว่านี้แน่ดูไม่จืดเลยแฮะ
ฟืนใช้งานยางแบบนั้นเพื่อแลกพละกำลังนะต่อจากนี้จะเป็นถนนทางเรียบแล้วและก่อนถึงเส้นชัยก็จะเป็นทางตรงยาวเพราะงั้นเขาหนึ่งเสียความเร็วแน่นอนอีกอย่างผมไม่ได้ยึดติดอะไรกับเรื่องสถิติอยู่แล้วผมมีโอกาสพัฒนาขึ้นอีกเยอะเพราะปกติผมขับแบบอ้อมมืออยู่แล้วล่ะตั้งแต่เริ่มแข่ง AFG มาผมยังไม่เคยใช้เกียร์สูงสุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเป็นแค่เกียร์ C ก็เพียงพอสำหรับการติดอันดับต้นๆแล้ว AFG มันก็แค่นี้แหละนะน่าเบื่อจะตายถ้าฤดูกาลนี้ผมได้แชมป์ผมจะย้ายออกจากที่นี่และกลับไปเยอรมนีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตามมาทางฝั่งของทางคานันตันในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แต่อันดับขึ้นมาอยู่ที่ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าตัวของเขาเนี่ยหรือว่ารถ86นั้นจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากเพราะว่าแรงม้าไม่ถึงนั่นเองรถในตอนนี้ก็เหลือแค่9คันแล้วนะครับให้คานาตะแซงแล้วนะซึ่งคานาตะในตอนนี้นะครับภารกิจของเขาเนี่ยก็คือต้องเลี้ยงความเร็วนะครับจากโค้งให้มากที่สุดนะแล้วทิ้งห่างรถทุกคันให้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าทางตรงยาวเนี่ยตัวของเขาแพ้แน่ๆซึ่งอันดับของทางคานาตะนะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่14แล้วนั่นเองตัวของเขาได้ซัดเต็มกำลังเลยนะเพื่อเร่งรถให้ไวที่สุดนั่นเองซึ่งอัตราความเร็วในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลดลงมาแล้วนะแล้วก็โดนแซงแล้วนะครับเพราะว่าเกียร์6ของทางคานาตะเนี่ยแรงไม่พอนั่นเองโดนแซงไปแล้ว1อันดับนะครับโอกาสในี่ก็ได้อึ้งมากเลยระยะห่างที่ทางคานาตะทำไว้ดูดักษาของตัวเองมันกำลังหดหายไปได้เลยพอรถของเรามีแรงมาไม่มากพอฉันทนดูต่อไม่ได้แล้วล่ะขอโทษนะคานาตะซึ่งทางคานาตะในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ตกที่นั่งลำบากแล้วนะเพราะเขาเดินได้แค่นี้นั่นเองรถสวนมานะครับวิ่งได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยในช่วงนี้แต่ทางคานาตะเนี่ยมีความเร็วแค่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ต่างคนละยอดเลยนะครับซึ่งสิ่งที่กำลังรออยู่นั้นคือทางแยกฮิงาชิเป็นจุดโค้งหักสองปาบเซียนซึ่งก็เป็นโค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยนะครับคานาตะเนี่ยก็เลยใส่เต็มข้อเลยนะทำการเข้าโค้งอย่างเฉียบคมโดยไม่เสียสมดุลเลยนะครับแถมยังใช้พละกำลังของเครื่องอย่างสุดกำลังเลยนะเส้นชัยนะครับอยู่ตรงหน้าเขาแล้วนั่นเองในตอนนี้ห้าอันดับ16อยู่แค่0.3 วินาทีซึ่งต้องห้ามให้เขาแซงไปเด็ดขาดเลยนะครับต้องหนีให้ได้นะคานาตะหนีให้สุดชีวิตไปเลยซึ่งห่างแค่นิดเดียวนะครับในตอนนี้ซึ่งทางคานาตะในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เร่งเครื่องสุดกำลังทำการเข้าเส้นชัยไปแล้วนะแต่กลับปรากฏว่าทางคานาตะนะครับอยู่ที่อันดับ16นั่นเองซึ่งก็โดนแซงไปแล้วนะแป๊บเดียวเลยชนเข้ารอบชิงนะครับได้เวลาเพียง 0.019 วินาทีซึ่งหัวใจแทบบายเลยนะครับในตอนนี้ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะทางโอกาตะนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้เศร้าเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขานั้นคิดว่าเป็นความผิดของเขานะครับเพราะเขาได้ลุกขึ้นสู้ต่อนะแล้วได้ไปให้กำลังใจทางคานาตะกันนะครับซึ่งก็ได้มาขอโทษก่อนเลยนะแต่ทางคานาตะก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรเพื่ออะไรของคุณนะครับคุณโอกาตะคุณเป็นช่างทำรถที่สุดยอดมากเลยผมต้องขอบคุณจากใจเลยนะรถคันนี้ไม่ทำให้ผมผิดหวังจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยจากแปดหกอันนี้เป็นรถที่ดีมากโอกาสถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับซึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็จะได้ไปฉลองกันนะไปกินเนื้อย่างกันนั่นเองซึ่งทันใดนั้นเองนะครับทางน้องเรนเนี่ยจะได้เดินเข้ามานะซึ่งก็ไม่รอช้านะครับตัวของน้องเนี่ยได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้ตบหน้าไปที่ทางคานาตะเลยนะพอกับพูดขึ้นมาว่าเจ้าบ้าแล้วน้องก็ได้เดินจากไปเลยทุกคนในกระทึกกับแดกหมดเลยนะครับในตอนนี้เมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะไอ้บาก็เลยมาเคลียร์เลยนะหมายความว่ายังไงกันคานาตะไม่รู้จักกับแองเจิลหมายเลข7งั้นหรอไอ้บาเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไม่รู้เลยผมเพิ่งมาประเทศนี้ได้แค่6วันเองผมเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากคุยกับคนที่ไม่รู้จักคนที่ผมคุยด้วยก็มีแต่ครอบครัวโฮสคุณโอกาตะและคุณลุงพีไอบ้าแล้วก็ป้าที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแค่นั้นเลยนะครับผมไม่รู้จัก MFG แองเจิลเลยสักคนเลยสืบต่อมาอีกทีนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มากินเนื้อย่างด้วยกันเพื่อเป็นการปลอบใจกันนะครับซึ่งก็ได้พูดคุยกันกับเรื่องผู้หญิงที่มาตบหน้านะว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันแน่ทางพระเอกเนี่ยโคตรเกลียดเลยนะครับผู้หญิงที่เข้ามาตบหน้าครั้งแรกเนี่ยผมไม่ค่อยถูกคนนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ชอบด้วยสืบทางพี่ไอบ้าเนี่ยค่อยสบายใจหน่อยนะครับนึกว่าทางพระเอกเนี่ยจะมาแย่งนั่นเองไม่ใช่โกรธเธอไปเลยนะเพราะเธอเป็นว่าที่เจ้าสาวของฉันน่ะคบกับสาวเจ้าอารมณ์น้อยมาสนุกออกจะบอกให้ฉันล่ะอยากใช้ชีวิตแบบโดนน้องหมายเลข7ตบหน้าทุกวันจริงๆดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางบริษัทเนี่ยพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วนะเพราะว่ามีคนทำผิดกฎกติกานะครับแล้วถูกตัดสินให้ตกรอบซึ่งพวกเขาก็ได้พบเข้าต้อนต่อรถอีกรอบหลังจากวิ่งเซฟอย่างที่เขาใช้มันไม่ตรงกับมาตรฐานหรือกฎของเราซึ่งแบบนี้นะครับเท่ากับว่ารถเบอร์86ที่ได้อันดับ16เข้ารอบแทนซึ่งก็มากับโชคเลยนะครับถือว่านายดวงดีนะคาตางิริคานาตะโชคก็เป็นสิ่งที่นายสืบทอดมาจากอาจารย์โดยงั้นหรอตามมาทางฝั่งของทางคานาตะในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กินเนื้ออย่างอร่อยๆเลยนะทางไอบาร์เนี่ยก็ได้เปิดโทรศัพท์ดูแล้วก็ได้ดูว่ามีอะไรประกาศมาจาก MFG ด้วยทางคานาตะในครั้งเป็นตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ผ่านเข้ารอบ15ยังเป็นทางการแล้วนั่นเองแถมมีเงินรางวัลด้วยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับทั้ง15คนที่ผ่านเข้ารอบนั้นก็มีแต่ตัวตึงเท่านั้นเลยคานาตะเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับน่าสนุกมากเลยนะพวกเขาดีใจกันเป็นอย่างมากและได้ตะโกนกลางร้านเนื้อเลยนะครับพร้อมกับชื่นชมทางคานาตะต่างๆนานาเลยส่วนอีก3วันนะครับการแข่งจะได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นเองซึ่งก็ไวมากเลยนะเปิดเรื่องมาในตอนที่4ในตอนนี้นะครับทางคานาตะในตัวของเขานั้นก็ได้มาหาทางค
ุณโอกาตะนะเพื่อเช็คสภาพรถนั่นเองเพราะพรุ่งนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะต้องนำรถ86คันนี้นะครับไปลงสนามแล้วนั่นเองตัวของทางคุณโอกาตะเนี่ยก็เลยบอกว่าจะเปลี่ยนยางใหม่ให้นะเพราะพวกเขานะครับได้ยางมาฟรีอยู่แล้วนั่นเองโอกาตะได้บอกว่ามันไม่ใช่แค่ยางยังมีบริษัทผู้ผลิตหลายเจ้าที่ดูการแข่งขันของนายเมื่อวานตัวสนับสนุนอะไรอัพเกรดให้กับเราแบบฟรีอีกด้วยคุณโอกาตะได้ปลอบใจทางคานาตะไปว่าจุดที่ดีที่สุดของรถคันนี้นะคือการที่มีของให้เลือกหลากหลายมากซึ่งก็หมายถึงของแต่งรถนะถึงครั้งนี้จะแต่งไม่ทันก็เถอะแต่การแข่งสนาม2ที่ทะเลสาบชิโนโกฉันคาดว่าขุมพลังของเจ้า86เนี่ยจะเพิ่มขึ้นพอตัวเลยละไว้ใจฉันได้เลยนะคานาตะซึ่งก่อนจะไปนะครับทางคานาตะเนี่ยก็มีเรื่องนึงนะครับที่จะขอทางคุณโอกาตะนะว่าให้เขาหน่อยช่วยถอดระบบป้องกันล้อหมุนฟรีให้หน่อยได้หรือเปล่าคานาตะได้บอกว่าถ้าถอดมันออกไปเนี่ยเขาจะขับคล่องมากกว่านะครับโอกาตะเนี่ยก็เลยจะจัดให้นะตัดไม้ทีนึงนะครับในตอนนี้ทางคานาตะเนี่ยแล้วก็ทางเรนนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กำลังจะออกไปตามหาสถานที่ที่ทางพ่อกับแม่ทางคานาตะนะครับถ่ายรูปไปกันนั่นเองซึ่งคานาตะเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นอย่างมากเลยอ่ะนะทางเรนนะครับตัวของน้องเนี่ยคิดว่าคานาตะจะรู้แล้วนะว่าน้องเนี่ยเป็นเอ็งเจอร์หมายเลขเจ็ดนั่นเองแต่ผิดคาดนะครับคานาตะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเธอน่ะเป็นน้องเรนก็ได้บอกว่าผู้ชายเนี่ยซื่อบื้อขนาดนั้นเลยเหรอแค่ได้ยินเสียงน่าจะรู้จักแล้วนะซึ่งน้องก็ได้กลับดีใจมากกว่าเดิมนะครับที่ทางคานาตะเนี่ยยังไม่รู้นั่นเองแต่ทั้งคู่นะครับก็ได้ออกเดินทางไปตามหากันทั่วมากเลยนะซึ่งก็เหมือนกับเด็กกันเลยนะครับมีการถ่ายรูปให้กันด้วยซึ่งก็น่ารักมากเลย2คนนี้เนี่ยทั้งคู่นะครับหามาพักนึงแล้วนะและทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาพักที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งทางคาเฟ่ก็ได้มีป้ายนึงบอกว่ารับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์นั่นเองทางเพจของเราหรือว่าคานาตะนั้นก็ได้คิดขึ้นมาว่าเขาน่ะอยากทำงานพาร์ทไทม์หาเงินไปด้วยและเช่าห้องเล็กๆอยู่ห้องนึงก็พอแล้วเขานั้นไม่อยากรบกวนทางครอบครัวของทางเรนนะครับแต่ทางเรนก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะทางมาม่าของฉันน่ะน่าจะรู้สึกผิดหวังหน้าดูเลยนะตัวของมาม่าน่ะอยากมีลูกชายมานานแล้วแม่คงคิดว่าคณะตาหน่ายเป็นลูกชายตัวเองเคยวาดฝันเอาไว้ทั้งหล่อทั้งมารยาทดีแถมเป็นคนที่อันนิดด้วยคงเป็นสกิลต่อมของแม่ขึ้นมาเสียงตัวของทางคณะตานะครับถึงกับไปไม่เป็นเลยในช็อตนี้เนี่ยตกเย็นนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยไปทะเลเที่ยวกันนิดนึงนะซึ่งก็ได้มีให้คุณป้าคนนึงนะครับจะถ่ายรูปทั้งสองคนด้วยนะซึ่งเหมือนกับมาเดทกันเลยทั้งสองคนเนี่ยคุณป้าก็ได้เข้าใจผิดไปว่าทั้งสองคนนะครับเป็นแฟนกันนั่นเองทางน้องเรนไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยนะพร้อมกับเขินอีกด้วยซึ่งทางคานาตะก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะน้องเรนในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้มีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้อยู่กับทางคานาตะนั่นเองเรนน่ะชอบคานาตะแล้วล่ะต่อมาอีกวันนึงนะครับในตอนนี้นั้นถ้าคานาตะเนี่ยก็ได้เข้าพูดคุยกับทางคุณโอกาตะนะครับว่าจะแบ่งเงินรางวัลครึ่งนึงให้กับทางคุณโอกาตะนั่นเองหวังว่านายจะเห็นด้วยกับฉันนะเรื่องการแก้ไขสัญญาใหม่นะฉันอยากเปลี่ยนเป็น80-20นะคานาตะเนี่ยปฏิเสธไปเลยนะครับว่าไม่หรอกผมคิดว่าโอกาตะน่ะมีสิทธิ์ที่จะรับเงินรางวัลครึ่งนึงครับเพราะรถคันนี้เป็นรถของคุณโอกาตะทางงานแข่งวันนี้ผมทำรถเสียหายคุณโอกาตะก็ยิ่งเสียหายหนักเข้าไปใหญ่โอกาตะเนี่ยก็ได้บอกไปว่ารถมันเก่าแล้วมันไม่ได้มูลค่ามากขนาดนั้นหรอกนายเอาตัวไปเสี่ยงมาขนาดนั้นคนเดียวมันก็ไม่เท่าเทียมแล้วนะคานาตะก็เลยปฏิเสธยืนยันเสียงแข็งไปเลยนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขสัญญาครับเป้าหมายของผมคือความท้าทายของการแข่งไม่ใช่เรื่องเงินเลยซึ่งก็ทำตัวว่าพระเอกจริงๆเลยนะครับคานาตะเนี่ยแบบนี้ทางโอกาตะก็ลำบากใจมากเลยนะซึ่งในร้านนะครับก็ได้มีนักแข่ง2คนนำไปกินข้าวด้วยกันร้านเดียวกันกับทางคานาตะด้วยนะแต่ทั้ง2คนยังไม่รู้จักกันนะครับระหว่างที่คานาตะเนี่ยกำลังจะไปดื่มชานั้นตัวของเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวคนนึงนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตะลึงในความหล่อของทางคานาตะเป็นอย่างมากอาหารตาวันนี้น่ะหล่อเท่สุดไปเลยว่าแสดงว่าทั้งสองคนนี่จะเป็นพี่น้องกันนะครับเพราะทั้งสองคนออกมาจากนอกร้านเนี่ยก็ได้เห็นรถ86อ่ะนะของทางคานาตะจอดอยู่นั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับมีเรากินข้าวรถเดียวกับเขาด้วยเหรอเนี่ยมีคนที่น่าจะเป็นนักแข่งรถด้วยหรอในร้านนี้น่ะคานาตะเนี่ยก็ได้เปิดประตูออกมานะครับซึ่งก็ได้พบหน้าทั้งสองคนพอดีเลยทางน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายเลยนะว่าไม่คิดได้เจอนักแข่งหน้าใหม่ไฟแดงในที่แบบนี้ฉันชื่อคิตาฮาระโนโซมิไว้เจอกันในสนามแข่งนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้จากไปนะครับทิ้งให้คานาตะเนี่ยงงเนี่ยนะว่าทั้งสองคนนี่ก็เป็นนักแข่งด้วยกันนั่นหรอโอกาตะได้บอกว่าอากาศแล้วเชียวโลตัสสีขาวคือยาชิโอคาเคลุอันฟาโรเมโอสีแดงคือคิตาฮาระโนโซมิรู้จักกันในชื่อพี่น้องเตจิคิตะไม่รู้ทำไมถึงใช้คนละสามสกุลแต่ทั้งสองก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆถึง AFG จะเป็นการแข่งขันเดียวแต่สองคนนั้นจะมีการแข่งขันที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการใช้สลิปสตรีมที่เก่งมากแต่มาในการแข่งขันนะครับในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่างานน่าจะคลึกคลื่นกันมากเลยทางน้องเดนเนี่ยก็จะได้มาเป็นแองเจอร์ในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งแองเจอร์เนี่ยก็รวมตัวตึงทั้งหมดเลยนะในการแข่งนะครับทางนักพากย์เนี่ยก็ได้มีคนมาช่วยพากย์ด้วยนะนั่นก็คืออดีตนักแข่งนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเนี่ยเป็นโค้ชให้กับนักแข่งแล้วนะชื่อว่าโคงาชิวะไคซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในสนามแล้วนะครับซึ่งก็ได้มีแต่ตัวตึงเท่านั้นเลยท้าไปของเราเนี่ยก็ได้ลงรถมาแล้วนะ
ซึ่งก็ออร่ามาเต็มเลยนะครับจนทางนักพากย์ได้อวยใหญ่เลยนะว่าคานาตะนักแข่งหน้าไม้ลูกครึ่งภูมิพ่อเป็นคนญี่ปุ่นและมีแม่เป็นคนอังกฤษล้อกระชากใจจริงๆรับรองว่าต้องตกแฟนคลับสาวๆเข้าด้านได้เป็นแถวแน่ๆซึ่งคุณแบบนี้นะครับทั้งน้องเลนเนี่ยก็ได้ถึงกับฮือออกมาเลยนะว่าอย่าพูดอะไรนอกเรื่องจะได้ไหมคุณทานากะบ้าเอ้ยซึ่งในตอนนี้นะครับทางคานาตะเนี่ยก็ได้กำลังจะจากทางไอบาแล้วนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้บอกลากันด้วยเพราะในรอบนี้ทั้งคู่จะได้แข่งสนามแข่งเดียวกันนั่นเองนะครับคุณไอบาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะว่านี่นะเป็นการแข่งสนามแรกแท้ๆแต่เจ้าคานาตะเนี่ยไม่ประมาทเลยฮะเอาเรื่องมากเลยนะจะหมอนี่นะซึ่งอีกไม่กี่นาทีนะครับก็จะเริ่มการแข่งขันแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าแถวจอดรถนะครับกันตามลำดับนะ1-15นั่นเองแน่นอนว่าทางเพคคอร์ดนั้นอยู่ที่15นะครับซึ่งทางคุณไอบาเนี่ยอยู่ที่5นั่นเองตัวของเขานะครับมีเป้าหมายว่าแซงไปได้2อันดับนะเพื่อไปอยู่อันดับ3แต่จะได้รางวัลเป็นการหอมแก้มจากน้องแองเจิลนะครับโดยเขาเนี่ยสามารถเลือกได้นั่นเองว่าใครจะเป็นคนหอมแก้มนะเป้าหมายของเขาคือทำให้น้องเรนเนี่ยหรือว่าแองเจิลหมายเลข7นะครับมาหอมแก้มเขาให้ได้นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยโคตรมุ่งมั่นเลยนะครับกับการแข่งนี้นะซึ่งในตอนนี้รถทุกคันนะครับก็ค่อยๆออกมาจากเกตแล้วนั่นเองซึ่งจนกว่ารถคันสุดท้ายที่อยู่ห่างเธอจะขับพ้นเกตนะรถทุกคันนะครับจะถูกจำกัดความเร็วไว้ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและโดรนที่ติดตามแต่ละคันจะบินไปด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันหากไล่โดรนที่อยู่ข้างหน้าตัวเองทันก่อนจะขึ้นสัญญาณไฟสีฟ้าก็จะถูกลงโทษจากการกระทำผิดกฎด้วยการออกตัวนั่นคือต้องวิ่งด้วยความเร็วต่ำต่อไปอีก15วินาทีถ้าถูกบทลงโทษแล้วก็ได้ตกไปอยู่อันดับที่โลแน่นอนซึ่งรถทางแถวหรือว่ารถไฟเอกของเรานั้นกำลังออกไปจากเกตแล้วนะครับและการแข่งนั้นก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นเองรถทาง15คันนะครับในตอนนี้ก็ได้แผ่เสียงคำนับออกมาทั้งหมดเลยซึ่งการแข่งนั้นโคตรเร้าใจเลยนะครับแค่เริ่มต้นเองอะนะไอบาในตัวของเขานะครับก็ได้แซงมาอยู่อันดับ4แล้วนั่นเองซึ่งก็โคตรเอาเลยนะไอบาเนี่ยนักพาในถึงกับพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าทางที่ได้รับความนิยมขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีสาวๆมาติดเขาเลยล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับรถเบอร์12ของเบเคนบาวเออร์เนี่ยค่อยๆทิ้งห่างกลุ่มที่เหลือแล้วนะทั้งที่เขาเจอกับคู่แข่งที่เป็นกลุ่มรถแรงระดับ600แรงม้าซึ่งเรื่องนี้มันถึงกับเกินคาดมากๆเลยนะครับซึ่งทางเบคเคนบาวเออร์เนี่ยนับได้ว่าเก่งมากเลยนะอดีตนักแข่งในกับชมไปเลยนะครับในเรื่องการจัดการยางน่ะเทคนิคของเขาในการเพิ่มความร้อนให้กับยางที่กำลังเย็นถือว่าดีมากๆถ้าเป็นนักแข่งได้เก่งระดับนี้ยังไงก็สัมผัสถึงอุณหภูมิบนหน้ายางทั้ง4เส้นได้อย่างแม่นยำอยู่แล้วและระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นก็สามารถเพิ่มความร้อนให้กับยางแต่ละเส้นหรือทำให้ยางเย็นลงก็ได้เช่นกันซึ่งก็ทำได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเบคเคนบาวเออร์เป็นคนที่มีทักษะระดับโลกเลยในบรรดาผู้เข้ารอบทั้ง15คนคนที่ทำแบบนี้ได้ก็น่าจะมีแค่เขาคนเดียวแต่มาทางฝั่งของทางพระเอกของเราเดี๋ยวว่าทางคานาตะนะครับตัวของเขาได้ชะลอความเร็วลงนะซึ่งก็แปลกมากเลยคุณโอกาตะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่สไลด์เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นงั้นหรอคานาตะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคานาตะได้บอกว่าไม่มีปัญหาครับผมแค่ปรับอะไรนิดหน่อยนะเริ่มเข้าทีแล้วล่ะโอกาตะได้บอกว่าเขาเดินตอนนี้กำลังดีนะแต่ทำไมนายเข้าใกล้รถกลุ่มข้างหน้าได้มากกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะคานาตะได้บอกว่ามันไม่เหมือนกันกับเราคันเลือกหรอครับคุณโอกาตะฮอนด้าอัลฟาที่อยู่ข้างหน้าผมกำลังแข่งกันอย่างดุเดือดเพราะไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมเลยขับไล่ตามและที่ดีสุดได้สบายส่วนคานาตะในตัวของเขาเนี่ยก็คิดไว้อยู่แล้วนะครับแต่จังหวะที่ผมจะเข้าไปแจมกับพวกนั้นอาจจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดก็ได้นะครับถึงจะตึงจัดเลยนะเปิดเรื่องมาในตอนที่5ในตอนนี้นะครับคุณโอกาตะเนี่ยก็ได้เอื้องอยู่นะกับบทพูดเมื่อกี้ว่าเข้าไปแจมการต่อสู้ของรถคันอื่นงั้นหรอมันน่าจะเอาจริงขนาดไหนกันนะทางพละกำลังรถต่างจากคันที่อยู่ข้างหน้ามากต่างกันขนาดนั้นแท้แต่ทำไมซึ่งในตอนนี้นะครับรถเนยก็ได้ถูกเกาะกลุ่มกันเป็น3กลุ่มเลยนะก็มีทางกลุ่มพระเอกของเราอยู่4คันข้างหน้าพวกเขาอีก3คันนะครับทางไอบานในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็อยู่ที่4อยู่เลยนะซึ่งการจะแข่งตั้งแต่เริ่มเลยนะครับไอบานเนี่ยนับได้ว่าตึงจริงๆแต่ถ้าใจร้อนเกินไปเนี่ยตัดสินใจพลาดนิดเดียวอาจจะส่งผลนะครับทำให้เขาเนี่ยแพ้ได้เลยซึ่งทุกคู่ข้างหน้านะครับพวกเขาเนี่ยก็แข่งกันอย่างดูเดือดเลยนะซึ่งการแข่งนี้นะครับรถที่มีแรงม้าสูงเนี่ยความจริงแล้วนะจะสามารถชนะการแข่งนี้อย่างง่ายดายเลยนะครับทำให้การแข่งนี้เนี่ยรถทุกคันเนี่ยก็เลยพากันทำให้แรงม้าสูงอะนะเพราะรถสปอร์ตระดับสูงจากยุโรปจึงสามารถครองอันดับหัวแถวได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเรียกกันว่าเป็นกฎของพ่อคนรวยอะนะทางอดีตนักแข่งนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าปีนี้น่ะอาจจะมีจุดเปลี่ยนก็ได้นะเรื่องกฎพวกนั้นน่ะเมื่อกลางปีที่แล้วที่มิเชลเบคเคนบาวเออร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนเขาให้ความสำคัญกับบาลานซ์มากกว่าตอนเลขแรงม้าเมื่อมาอย่างคาตางิริคานาตะเองก็จะเดินลอยตามอย่างเห็นได้ชัดยิ่งกว่านั้นรถของเขามีแรงม้าเพียงน้อยนิดและบาลานซ์โดยรวมก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรกฎที่คุณเรียวทาคาฮาชิเป็นคนสร้างขึ้นมายังครอบคลุมถึงความทนทานของยางที่มีการกำหนดไว้อย่างเฉียบฉลาดซึ่งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เหล่านักแข่งทุกคนสามารถเอาชนะรถที่ดีกว่ารถของตัวเองได้และพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้
ได้ต้องบอกเลยครับว่าคนคนนี้นะเป็นยอดอัจฉริยะที่ผมเคยเจอมาเลยทางไอบาในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามจะแย่งที่3มาให้ได้นะซึ่งก็ขับแข่งกันเลยนะครับในตอนนี้ทางไอบาเบอร์9เนี่ยกำลังไล่กวาดทาซากาโมโตะนะครับเบอร์5ยังดูเดือดเลยในตอนนี้ตัวของทางไอบาในตอนนี้ก็ได้เซ็งเป็ดเลยนะไอบ้าเอ้ยฉันไม่ยอมแพ้รถยูโรบล็อกแสดงจิตวิญญาณแห่งยามาโตะให้มาเห็นสักที GTRซึ่งทางด้านหน้านะครับตัวของเขาก็ได้บอกว่าไอบาเอ้ยถ้ายิงนายรูปแบบเอาจริงในช่วงเวลาที่อันตรายแบบนี้ต้องให้มีกี่ชีวิตมันก็ไม่พอหรอกการมีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่การระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ใช้กล่องควบคุมจะทำให้เร่งความเร็วได้เต็มที่ทั้งตอนเข้าโค้งและในทางตรงสมรรถนะของรถคือทุกอย่างของ MFG ซึ่งในตอนนี้นะครับกลุ่มรถได้เริ่มออกจากเซกเตอร์1ไปยังเซกเตอร์2แล้วนะซึ่งจากนี้นะครับจะเป็นเส้นทางขึ้นเขานั่นเองแล้วก็เป็นทางลงเขานะซึ่งทางรถเบอร์86นะครับหรือว่าทางเพลของเราเนี่ยก็ตามมาติดนั่นเองแต่ว่าเขาอยู่อันดับสุดท้ายอยู่เลยนะโอกาสได้พูดกับทางคณะตาไปว่าอุณหภูมิของแรงดันน้ำมันปกติหมดเลยทุกอย่างปกติทุกอย่างน่าจะถามอะไรฉันไหมคณะตาได้ถามไปนะครับว่ารบกวนบอกระยะห่างของรถคันข้างหน้าไว้ให้ผมด้วยพอดีผมมองไม่เห็นเลยซึ่งดูเหมือนว่าข้างหน้านะครับเป็นรถเบอร์18อันฟาโรเมโอตอนนี้อยู่ห่างอยู่ประมาณ 6.8 วินาทีซึ่งตัวเขาได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไล่ตามไม่ทันเลยนะซึ่ง 8.6 วินาทีนะครับมันห่างกันมากโขเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านหน้าของทางคานาตาเนี่ยก็มีรถ3คันนะที่กำลังแข่งกันอยู่เลยซึ่งก็เป็น2พี่น้องนั่นแหละครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ช่วยกันแซงอีกคันไปได้อย่างง่ายดายเลยนะซึ่งทางเจ้าคนนี้นะครับติดกับเต็มๆเลยซึ่งคันข้างหลังเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่ารถที่อยู่ข้างๆเขาน่ะมันคือ86หรือว่าทางคานาตานั่นเองนะครับมาตีคู่ทางโค้งอย่างง่ายดายเลยนะซึ่งทางคานาตามาเทียบข้างเนี่ยทุกอย่างมันก็จบแล้วนะครับซึ่งทางคานาตาก็ได้แซงมาไปที่ร้อยแล้วนะลูกชายคนนี้ก็ได้อึ้งมากเลยว่าจะว่าไปรถเบอร์86ถูกทิ้งอยู่ตั้งไกลขนาดนั้นไม่ใช่หรอพอลงเขาปุ๊บจู่ๆก็ไล่ตามมาเนี่ยนะมันเล่นคนอะไรอยู่กันแน่เนี่ยซึ่งทาง2พี่น้องนะครับก็ได้สื่อสารกันว่ารถเบอร์86อยู่ข้างหลังแล้วนะพี่คณะตามาแล้วซึ่งทางฝั่งพี่เนี่ยก็ได้เครียดมากเลยนะครับถ้าเขินสู้กับหมอนั่นในช่วงประชันเทคนิคแล้วก็เราน่ะไม่มีทางชนะแน่หนีแบบสุดกำลังกันเถอะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เรื่องข้างสุดกำลังเลยนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ขับมาถึงริมทะเลสาบแล้วนะครับอีกไม่นานจะเป็นทางขึ้นเขาแล้วนั่นเองพวกเขาต้องสลัดเบอร์86ออกไปให้มากที่สุดและรักษาระยะห่างให้มากขึ้นไม่งั้นถ้าเข้าเซกเตอร์3เมื่อไรถ้าคานาตะนะครับจะเร่งความเร็วขึ้นมาในทันทีซึ่งที่1กับที่2ในตอนนี้นะครับก็แข่งกันอย่างดูเดือดเลยนะซึ่งที่2เนี่ยก็คือทางเบคเทนบาวเออร์นั่นเองไอ้หนุ่มหน้าใหม่แฟร์แรงเหมือนกันนะซึ่งมันก็ได้ตามติดรุ่นพี่ที่เป็นแชมป์ถึง2ปีติดเลยนะครับคุณมีคุณสมบัติในการขับรถคันนั้นหรือเปล่าอิชิงามิรุ่น991 GT3 นะเป็นรถเครื่องยนต์ว่างหลังที่แรงที่สุดของปอร์เช่คุณรู้วิธีขับรถคันนั้นอย่างถูกต้องหรือเปล่าคนที่มาจากประเทศเล็กๆในเอเชียอย่างคุณนะมีคุณสมบัติมากพอจะขับสุดยอดรถยนต์นวัตกรรมที่ชาวเยอรมันสร้างขึ้นมาหรือเปล่าแสดงให้เห็นหน่อยตัดมาการชิงอันดับ3นะครับซึ่งก็เป็นทางไอบานั่นเองซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขับสายไปมานะครับซ้ายทีขวาทีเธอรบกวนทาซากาโมโตะนะเบอร์5หลีกไปซะไอ้เจ้าโลกแห่งความมืดซากาโมโตะก็ได้งงแดกเลยนะครับจะพลาดหรือไงดูสภาพยามตัวเองก่อนเถอะโดนจี้ตื่นแบบนี้ฉันเองก็เดินไม่ไหวแล้วนะโว้ยไอ้บาก็ได้บอกไปจุ๊บของน้องหมายเลข7นั้นว่าเป็นของฉันซึ่งในตอนนี้นะครับผู้คนที่ดูอยู่เนี่ยทุกคนก็ได้ตกใจเลยนะเพราะว่าทางรถเบอร์86นะครับหรือว่าทางคานาตาเนี่ยได้แซงขึ้นมาอยู่ที่อันดับ14แล้วนั่นเองจาก15นะทุกคันนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าสู่เซกเตอร์3กันหมดแล้วนั่นเองบอกตามตรงว่าผลงานของทางรถเบอร์86เนี่ยเป็นอะไรที่เกินคาดมากโดยเฉพาะทางคุณโอกาตาน่าจะของรถตัวของเขานี่ก็ได้บอกว่าแค่เอาแปดโทมาแข่งกับรถพวกนี้ก็เป็นหน้าที่บ้าสุดไปแล้วการที่ตอนนี้คานาตะมันได้อยู่ที่โลนะมันก็เป็นปฏิหาริย์มากพอแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับทางคานาตะเนี่ยก็ได้แซงไปรีบหลีเลยนะทางที่โลได้พูดขึ้นมาว่าตามมาอยู่ในจุดที่กำลังเหมาะสมแล้วมีตำแหน่งที่ดีที่สุดก็จะถึงทางตรงคามาโบโกะมอนี่ทำเวลาได้เร็วกว่าเบคเคนบอกเออซะอีกล้อกันเล่นเรื่องไงรถกระเป๋าอย่าง8โฮทำไมถึงทำได้แบบนั้นได้เขามีวิธีการพิสดารอะไรบางอย่างในการไม่ใช่การแข่งขันสินะเราจะหามันให้เจอและขโมยมันมาซะถ้ารู้วิธีที่หมอนั่นใช้แล้วก็จะมีโอกาสพัฒนาได้อีกแต่ผิดคาดนะครับทางคาตาตาเนี่ยตัวของเขาก็ได้เข้าโค้งเร็วมากเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยอะนะรถของเราเป็นประเภทเดียวกันไม่ใช่หรอถ้าเหยียบคันเร่งยังไงเราก็เร็วกว่าถึงเครื่องจะ2ลิตรเท่ากันแต่ NA กับ Turbo น่ะน่าจะห่างชั้นกันมากนี่นะซึ่งทางคานาตาก็ได้เข้าโค้งเร็วมากเลยนะครับหลังจากเบรกแล้วเข้าโค้งน่ะตัวของเขาเนี่ยคือโดนทิ้งห่างไปไกลมากเลยขนาดตอนชะลอก็ยังเร็วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่เข้าใจเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าหมอนั่นกับเราอยู่ภายใต้กฎฟิสิกส์เดียวกันเลยและแน่นอนละครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยอมแพ้ไปแล้วนะทางพระเอกของเราหรือว่าทางคานาตาเนี่ยก็ได้ขับจี้ตูดมาแล้วนะพวกเขาเนี่ยกำลังคิดกันอยู่นะครับว่าจะใช้ท่าบล็อกกันดีหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่บล็อกนะครับเพราะว่าความเร็วพวกเขาจะตกนั่นเองทำให้เปิดช่องว่างมอนั่นรู้ว่าเก่งแค่ไหนมอแสงผ่านช่องว่างแค่ไม่ได้หรอกซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาในเขตที่มีหมอกหนาแล้วนะทางนักพากย์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดถึงข้อมูลนะครับที่เขารวบรวมมาของคาตาอย่างดีนั่นเองหรือว่าทางคานาตานะครับ
ชื่อจริงก็คือคานาตะรีวิงตันนามสกุลคาตางิริน่าจะมาจากพ่อผู้เป็นชาวญี่ปุ่นเขาเกิดที่แคมบริดจ์ประเทศอังกฤษจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนแข่งรถรอยัลโดนิงตันหรือชื่อนึงก็คือ RDRS เริ่มขับโกคาร์ตอน4ขวบเริ่มแข่งชิงแชมป์โกคาร์ที่อังกฤษตอนอายุ7ขวบและหลังจากนั้นอีก2ปีก็คว้าแชมป์รายการดังถึง6รายการเข้ารอบ F4 ตอน10ขวบตอนนี้คว้าแชมป์ได้2ปีติดซึ่งประวัติเนี่ยโคตรเป็นธรรมดาเลยนะครับมีแต่แชมป์กับแชมป์อ่ะนะทุกคนในตอนนี้ที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็ได้อึ้งมากเลยนะครับแถมทั้งคานาตะเนี่ยสำเร็จการศึกษาในฐานะนักเรียนหัวกะทิที่รับคะแนนอันดับ1ในทุกวิชาด้วยและที่สำคัญนั้นที่โรงเรียนของเขามีอาจารย์ผู้สอนคนนึงที่เป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ด้วยและชื่อของเขาก็คือทาคุมิฟูจิวาระซึ่งทางอดีตนักแข่งนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยอ่ะนะฟูจิวาระงั้นเหรอเรื่องจริงเหรอเนี่ยเขาคือคนที่ถูกเรียกว่าเป็นนักแข่งเรียลลี่ผู้โชคร้ายและก็ได้ตัดจบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6ซึ่งในตอนนี้นะครับทางคานาตะในตัวของเขานั้นก็ได้ขับรถเข้ามาในหมอกหนาแล้วนะซึ่งก็เกาะติดกัน3คันมาเลยทางพี่ชายได้พูดขึ้นมาว่าต่อรอบคันเลือกหมอนั่นได้โชว์ทักษะการแซงราวกับเป็นปีศาจในพื้นที่แห่งความตายหมอนั่นถูกจับตามองอยู่หลายครั้งในบริเวณนี้ที่มีวิสัยทัศน์แย่เรากลัวหมอนั่นจับใจเลยเพราะแม้แต่เบเคนบาวเออร์ก็ไม่น่าจะบ้าขนาดนั้นคิดไว้ว่าหมอนั่นจะต้องยับมิดในพื้นที่ตรงนี้แท้ๆแต่หมอนั่นกลับขับตามหลังโนโซบิอย่างเงียบๆขับมาแบบนิ่งมากพยายามรักษายายอย่างนั้นหรอฉลาดก็ได้คิดอีกแล้วเนี่ยอาจจะเป็นนักแข่งมีประสบการณ์โชคชนก็ได้นะคานาตะได้พูดขึ้นมาว่าการแข่งยาวไกลอีกอย่างในพื้นที่แห่งนี้ยังเสี่ยงมากด้วยไม่ใช่โอกาสที่จะแซงแต่เป็นโอกาสที่จะถูกแซงผมไม่อยากทำให้เด็กสาวมาที่น่ารักคนนั้นต้องตกใจตามมาทางหัวตารางในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาจากหมอกกันหมดแล้วนะซึ่งทำไปเคนบาวเออร์กับที่1เนี่ยก็ได้แข่งกันยาวดูเดือดเลยนะครับเบคเคนวาวเออร์ในตัวของมันก็ได้บอกว่ายังไงก็เถอะนะเสียใจด้วยนะอิชิงามิไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการตอบสนองวิสัยทัศน์ร่างกายความใจสู้คุณไม่ใช่นักแข่งชั้นเลิศอีกต่อไปแล้วถ้าสถานการณ์ขับรถของคุณมันล้าสมัยถ้าถามว่า MFG มีอะไรที่น่าเบื่อก็คือการที่คนแก่อย่างคุณได้แชมป์2สมัยยังไงล่ะรำคาญตาซะจริงในเวลาหามาจากสายตาของผมแล้วซึ่งแป๊บเดียวนะครับทางโค้งในตัวของเขานั้นก็ได้แซงขึ้นมาอย่างฉับพลันเลยซึ่งก็ตีคู่โค้งมาเลยนะน่าได้ว่าโหดมากๆแซงวงนอกเลยนะเป็นอะไรไปเหยียบสิอิชิงามิถึงตรงนี้แล้วยังไม่เหยียบอีกงั้นเหรอถ้าเป็นการแข่งในยุโรปนะแม้แต่เด็ก10ขวบก็ยังเหยียบเวลานี้เลยใช่แล้วครับทางตัวของทางบาวเออร์เนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ขับรถชนทางอิชิงามิเนี่ยไป1ทีนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้แซงขึ้นมาเป็นที่1เลยคาเรรา GT3 เมื่อทำให้คุณแพ้เป็นความอ่อนแอของคุณต่างหากอิชิงามิแล้วก็ได้โดนแซงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมอตาร่างเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนแล้วนั่นเองตามมาทางฝั่งของทางคานันตะนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยได้ขับตีคู่กันมา3คันเลยนะรถทั้ง3คันนะครับกำลังชิงที่11กันซึ่งพอออกมาจากพื้นที่หมอกนะครับตัวของทางคานาตะเนี่ยก็ไม่รอช้านะพอถึงโค้งปุ๊บตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขับแซงไปเลยโกหกใช่ไหมมอนี่เบรกตอนไหนกันผมขอลงนายไปก่อนนะครับแล้วทางคานาตะเนี่ยก็ได้แซงมาแล้ว1คันนะซึ่งก็สามารถแซงเบอร์18ไปได้อย่างง่ายได้เลยในช่วงเข้าโค้งรูปตัวยูของฮงฮิระซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ยากมากในการเอาชนะแรงจีแนวขวางซึ่งก็สุดยอดมากเลยนะคานาตะนะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้ขับมาตีคู่ทางฝั่งของทางพี่ชายแล้วนะซึ่งก็โหดมากเลยซึ่งพอมาตีคู่ปุ๊บแล้วป้องกันลอฟลีนเข้ามาขับนะครับทำให้เขาเสียจังหวะนั่นเองแล้วก็ได้โดนทางคานาตะนะครับแซงวงนอกไปอย่างโหดมากเลยซึ่งก็แซงเบอร์16ไปแล้วในตอนนี้ซึ่งก็เป็นการแซงที่น่าทึ่งมากเลยนะครับซึ่งไม่มีใครเคยคิดเลยนะครับว่าถ้าคานาตะเนี่ยจะแซงจังหวะนี้นั่นเองซึ่งเมื่อเขาได้ต้องทำการแซงทางตรงนะครับเพราะไม่งั้นในพวกเขาจะไม่มีโอกาสแซงทางคานาตะอีกแล้วซึ่งต้องใช้เทอร์โบเลยในตอนนี้แต่มาทางฝั่งของทางไอบาร์นะครับในตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แซงขึ้นมาอยู่ที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองขวาดูเถอะจุ๊บของน้องหมายเลข7นะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นซึ่งก็ตึงจัดเลยนะครับทางไอบาเนี่ยตามมาทางฝั่งของทางคานาตะนะครับดูเหมือนว่าตัวของทาง2พี่น้องจะทำการแซงเบอร์เป็น6ให้ได้เลยนะซึ่งดูเหมือนจะมีความหวังขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งแป๊บเดียวก็จะไล่ทันแล้วนะและพวกเขาทั้ง2คนนะครับ2พี่น้องเนี่ยได้ใช้สลิปสตรีมทำการตีคู่กันมาเลยนะซึ่งก็ใกล้จะถึงทางตัวของทางคานาตะแล้วนะครับก็แทบจีตูเลยนะในตอนนี้และภายในพริบตานะครับรถทั้ง2คันเนี่ยก็ได้แซงทางคานาตะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองตัวของทางฝั่งของน้องสาได้บอกกับทางคานาตะไปว่าวิ่งตามมานะคานาตะเดี๋ยวเราช่วยนายเองคานาตะเนี่ยก็ได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้ไปต่อท้ายทางน้องเข้าเลยนะตัวของน้องก็ได้บอกกับทางฝั่งของพี่ไปว่าอย่าเพิ่งบ่นอะไรนะพี่เพราะการทำสลิปสตรีมด้วยรถ3คันมันจะดีกว่ารถ2คันซึ่งพี่เนี่ยก็ได้ตกใจนะครับจะว่าไปแล้วจะมานั่งรักษาระยะห่างระหว่างรถไว้พอดีเป๊ะเลยเข้าใจเรื่องสลิปสตรีมได้พอตัวเลยนี่ว่าแสดงว่าคงจะสนามมาพอสมควรแล้วสินะคุณโอกาตะเนี่ยก็ได้พูดกับทางคานาตะไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะความเร็วสูงสุดของนายเพิ่มขึ้นมากกว่าในรอบคันเลือกอีกพอดีฉันไม่เห็นภาพจากโดรนเลยไม่รู้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคานาตะได้บอกว่าในยุโรปเขาเรียกสลิปสตรีมว่า
โครตอนนี้ผมกำลังอยู่ในหลุมอากาศที่รถข้างหน้า2คันสร้างขึ้นมาเนื่องจากแรงต้านมันลดลงอย่างมากข้อเดือดของเกียร์หกก็เลยเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นจุดที่ต้องเบรกไว้พูดกันทีหลังนะครับและตัวเขาก็ได้ขับตามกันไปเลยนะโอกาตะได้ตกใจมากเลยว่าในทางตรงคามาโบโกที่ได้ความเป็นพื้นที่ขับลำบากที่สุดเขาขับมารักษาเวลาได้สำเร็จอย่าบอกนะว่านายวางแผนจะใช้สลิปสตรีมของพี่น้องยักษ์จีคิตาตั้งแต่แรกเลยงั้นหรอเราเห็นการใช้ลิฟต์เอ็นครอสถอนคันเร่งก่อนเข้าช่องเบรกจากข้อมูลของเทเลมิเตอร์ตรงฮาโกโนะยูโมโตะแน่นอนว่าความเร็วจะลดลงแต่รถเขาไม่ได้น้ำมันใกล้หมดเลยนี่จะทำแบบนั้นไปทำไมถ้าเกิดว่าเป็นการทำเพื่อปรับเวลาให้รถสองคันนั้นขับตามหลังมาได้แล้วก็แปลว่าเขาคำนวณการวิ่งของโรตัสและอัลฟาขณะที่กำลังแข่งอยู่เพื่อควบคุมตำแหน่งของตัวเองให้สองคนนั้นได้ตามมาได้ตรงทางโค้งพอดีเลยสินะบ้าไปแล้วใครมันจะไปทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นกันเราคิดมากไปเองชัดๆซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งสามคนเนี่ยก็ได้แข่งกันดุเดือดมากเลยนะและทางคานาตานะครับก็จะเริ่มแผนการไล่ตามรถสองคันข้างหน้าแล้วนั่นเองเปิดเรื่องมาในตอนที่7ในตอนนี้นะครับการแข่งขันเนี่ยก็ได้ดุเดือดเป็นอย่างมากเลยนะแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยไม่ได้ร่วมการแข่งขันนี้นะซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยอยู่อันดับที่4เลยจากการแข่งขันครั้งก่อนตัวของเขามีชื่อว่าโคนะครับสาเหตุที่ตัวของเขาเนี่ยไม่ร่วมการแข่งครั้งนี้นะเพราะว่าตัวของเขานะครับมาเดทกับสาวนั่นเองซึ่งประเด็นนะครับเดทกับสาวเนี่ยมันก็มีเยอะแยะนะแต่ชายคนนี้นะครับยอมไม่แข่งเพื่อมาเดทกับคนนี้เพราะว่าเธอน่ะอายุแค่17ปีนั่นเองตัวของเขาเนี่ยถึงกับปลื้มปิ่มใจมากเลยนะครับจนไม่ไปแข่งเลยนะน่าสุดยอดมากเลยนะไอเนี่ยซึ่งในตอนนี้นะครับภาพนั้นก็ตัดมาที่การแข่งขันของที่1กับที่2นะซึ่งครูเนี่ยนะว่าตึงมือมากเลยนะครับในบรรดารถที่ลงแข่ง FFG มันเป็นเครื่องบ็อกเซอร์6สูบเพียงคันเดียวที่เข็นรอบไปถึง 9,000 รอบและส่งกำลังถึง500แรงม้าแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่ามันแรงไม่พอมันไม่พอที่จะเอาไปสู้กับชายคนนั้นเลยไร้ช่องโหว่จริงๆเลยนะไม่มีช่องโหว่ให้เราแซงได้เลยตอนมาทางฝั่งของทางคานาตะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังพูดคุยกับทางคุณโอกาตะอยู่เลยนะโดยทางคุณโอกาตะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นห่วงนะนายใส่สดเกินไปหน่อยไหมใช่เป็นห่วงยางมากเลยตอนรอบคัดเลือกนายใช้ยางไปกรอบ 80% ใน1รอบแถมยังขับแบบนี้อยู่พอไปถึงครึ่งทางของรอบที่2แรงยึดเกาะของยางก็ไม่เหลือแน่คานาตะนะครับก็ได้บอกว่า No problem ครับผมฝึกฝนเรื่องการจัดการยางที่โรงเรียนมาเยอะพอตัวในทุกรอบอายุการใช้งานของยางนั้นคือการวิ่งให้จบระยะทางตามที่กำหนดไว้ผมฝึกฝนการพาแรงยึดเกาะของยางมานักต่อนักแล้วการใช้มันจนหมดเร็วเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่การหลายใช้มันไม่ดียิ่งกว่าดังนั้นผมจะขับแบบจัดเต็มก็ต่อมาไปถึงทางลงเขาตอนสุดท้ายผมมั่นใจว่าตัวเองทำเรื่องนี้ได้ดีคนอื่นครับผมจะจบอันดับที่สูงกว่านี้อย่างแน่นอนรอรักของขวัญได้เลยนะครับคุณโอกาตะสื่อทางโอกาตะไม่ได้ฟังแบบนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขนลุกขึ้นมาเลยแถมน้ำตาของเรายังไหลโดยไม่รู้ตัวในตอนนี้นะครับทางพี่น้องเดชิคิตาเนี่ยก็ขับกอกลุ่มกันมาแบบฉันมิดเลยนะส่วนรถคันสีแดงนะครับที่อยู่ห่าง6วินาทีเนี่ยก็โผล่มาแล้วซึ่งนั่นก็คือโตโยต้า86 GT ที่แรงม้าน้อยที่สุดในบรรดารถทั้ง15คันในรอบชิงในช่องที่ประลองกันด้วยแรงม้านั้นเขาถูกทิ้งห่างไปไกลเลยทีเดียวซึ่งสำหรับนักแข่งของทางกาตางีรีเนี่ยตัวของเขาลำบากแน่นอนถึงแม้ตัวรถจะไร้กำลังแต่ด้วยฝีมือของคนขับแล้วเขากลับโชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมเลยเทียบกับเบคเคนบาวเออร์ที่นำจากฝูงอยู่และไอ้พวกอาคาบะไคโตที่กำลังไล่ล่ากันอย่างเต็มกำลังในช่องตรงกลางแล้วทางสายการขับของเขาไม่ได้ไรไปกว่าใครเลยครับแต่มาทางคู่หูพี่น้องนะทางฝั่งพี่ของมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าในช่วงครึ่งหลังของโซนนี้ระหว่างภูเขาไทยคันซันไปจนถึงริมทะเลซาบสภาพถนนค่อนข้างเลวร้ายรถอาจจะสะเทือนเพราะถนนเป็นลมเป็นบอถ้ายังมีก้อนกรวดเยอะด้วยถ้าเอาแต่ขับได้ตามข้างหน้าไปมีหวังคุมรถไม่อยู่แน่ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งคนไหนก็น่าจะเป็นเหมือนกันหมดทีนั้นทำไมหมอนี่ถึงได้กล้าเล่นความเร็วอย่างดุดันแบบนี้ล่ะส่วนในตอนนี้นะครับทางคณะตาโตของเขาเนี่ยก็ได้ตามติดรถสองพี่น้องเป็นเงาเลยนะซึ่งเอาง่ายๆนะครับรถของสองพี่น้องเนี่ยเหนือกว่าทางพระเอกของเราเป็นสิบเท่าเลยนะแต่ทางพระเอกของเรานะครับก็ไล่จีสองคันหน้าไม่ยอมให้หนีไปไหนเลยซึ่งสลับสองพี่น้องเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ตึงมือมากเลยนะครับพอยิ่งหนีมาเท่าไรเขาก็ยิ่งตามหลังมากเหมือนกับเป็นเงาทางสองพี่น้องก็ได้ประชุมกันเลยนะว่าอย่าเสียสมาธินะโนโซมิเขาคงทุกโค้งให้ในที่สุดซะถึงจะพลาดแค่เล็กน้อยแต่ถ้าเบาๆเข้ายางได้หมดเร็วแน่ซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยต้องอดทนไว้นะซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะมาถึงสนามที่เป็นทะเลสาบแล้วนั่นเองโอกาตะได้พูดขึ้นมาว่า2คันที่เราไล่ตามทันที่ริมทะเลสาบตอนนี้เริ่มทิ้งห่างไปอีกแล้วครึ่งหลังของเซกเตอร์2ที่ขึ้นเขาก็เป็นทางลาดชันที่ลำบากพอตัวเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าขึ้นชื่อบนรถแข่งยังไงก็ต้องมีแรงม้าถึงจะบอกว่าสมดุลมันสำคัญก็เถอะแต่มันจะไปมีความหมายอะไรถ้าสุดท้ายรถเราแรงไม่พอ
ความดีใจในครั้งนี้ขณะตาที่เป็นคนขับน่าจะรู้สึกมากกว่าที่เราดูอยู่เฉยๆแน่นอนพละกำลังของพวกเราน่ะพวกเราต้องมีพละกำลังซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงทางลงเขานะครับฮากโกเน่แห่งนี้แล้วนะซึ่งทางลงเขานี้นะครับหากสติหลุดเพียงนิดเดียวเนี่ยอาจจะแหกโค้งไปเลยก็ได้นะโดยความโดยระดับสูงที่ต่างกันถึง874เมตรทางลงเขาเส้นนี้คือฝันร้ายแต่ถ้าพูดถึงเซกเตอร์3ก็ต้องเป็นคันนี้เลย Toyota 86 GT สีแดงแรงฤทธิ์เมื่อไหร่ที่พ่อหนุ่มคนนี้ลงเขาฮากโกเน่เขาจะได้รับพลังพิเศษจากแรงโน้มถ่วงและสร้างปฏิหาริย์ขึ้นมาได้นักแข่งผู้เติบโตมาจากเกาะอังกฤษคาตางิริคานาตะมาถึงแล้วเสน่ห์ตอนนี้นะครับทางคานาตะในตัวของเขาเนี่ยโดนทิ้งห่างไปไกลพอตัวเลยนะแต่ทั้งอย่างนั้นนะครับก็ไม่คันนามือเลยพอตัวของทางคานาตะได้เข้าโค้งอย่างโหดเหี้ยมเลยนะคือทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลางในตอนนี้นะครับมีการปักธงผู้ที่น่าจับตามองมาที่รถเบอร์86ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยแถมยังเป็นในรอบชิงด้วยซึ่งทางเพย์คอร์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เล่นความโดดเต็มกำลังมาเลยนะจนไล่ตามทั้งสองพี่น้องทันแล้วนะครับในตอนนี้ระยะห่างน่าจะพอๆกับตอนเช้าเซกเตอร์สามและรอบแรกสิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หมอนั่นไล่ตามเราทันเร็วเกินไปแล้วถ้าหมอนั่นแซงเราไปได้ก่อนเข้าพื้นที่แห่งความตายต่อให้เราใช้สลิปสตรีมที่ทางตรงคามาโบโกยังไงก็ไม่มีทางพลิกแซงกลับมาได้แน่ไม่อยากใช้อันนั้นเท่าไหร่เลยนะแต่คงต้องใช้เราสินะแล้วทั้งสองคนกันนะครับก็ได้เปลี่ยนแผนเป็นการวิ่งเพื่อสกัดทางให้ของเรานะครับซึ่งในขณะที่ทางน้องโยโซมิในตัวของน้องนะครับกำลังจะเปลี่ยนเลนนั้นทางให้ของเราเนี่ยตัวของเขาก็ได้มาปรากฏอยู่ที่ข้างๆแล้วนะซึ่งก็เร็วมากเลยจนทางโยโซมิน่ะตามมันทันเลยนะครับแล้วก็ได้แซงมาอยู่ตรงกลางของรถทั้งสองคันอย่างง่ายได้เลยซึ่งก็ตึงมากเลยนะสภาวะการตอนที่เธอเนี่ยกำลังจะเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับทันทีที่ขับตามหลังเราทันก็แซงโดยไม่ลังเลแม้แต่เสี้ยววินาทีทางฝั่งพี่เนี่ยก็ได้โมโหมากเลยนะครับบ้าเอ้ยเข้ามาแซงได้แล้วเหรอแต่การที่มาติดอยู่ตรงกลางระหว่างเราก็ถือเป็นไปตามแผนอยู่ดีซึ่งในตอนนี้นะครับทางคานาตะตัวของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าหาช่องแซงไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองพี่น้องดักซ้ายดักขวาหมดเลยซึ่งก็บล็อกอย่างชาญฉลาดเลยนะแต่ทางคานาตะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ขับจี้ไปเลยไม่สนใจอะไรแล้วนะซึ่งทางฝั่งพี่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ระวังวงในเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าวงในเนี่ยเป็นจุดที่แสงได้ง่ายเป็นอย่างมากเลยนะครับคานาตะเนี่ยได้คิดขึ้นมาว่าอาจารย์ฟูจิวาระเคยบอกเอาไว้ไม่ว่าช่องที่เห็นมันจะแคบแค่ไหนยังไงก็มีโอกาสแซงขอแค่มีความกว้างพอที่รถ3คันสามารถเดินแถวหน้ากระดานได้ซึ่งตอนนี้เราจะไม่มีทักษะเทพมากับอาจารย์ฟูจิวาระจากถนนเส้นนี้กว้างพอสำหรับรถ3คันเราไม่อยากทำให้ยางสึกมากกว่านี้แล้วเพราะงั้นต้องทำให้สำเร็จในครั้งเดียวซึ่งภายในพริบตานะครับอยู่ดีๆเนี่ยรถของทางคานาตะนะก็ได้หายไปจากสายตาของทางพี่ชายเลยนะครับแต่กลับกันทางเพย์ของเราเนี่ยกลับไปตีวงนอกนั่นเองซึ่งก็ไวมากเลยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปโผล่ข้างๆของทางฝั่งของพี่ชายแล้วนะซึ่งก็ตึงมากเลยอะไรกันเนี่ยแล้วก็ได้แซงโค้งแบบดิบๆเลยนะครับจังหวะนี้นะรถพุ่งออกไปด้านหน้าในพริบตาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทางฝั่งของพี่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นไปไม่ได้นี่คือโลตัสเลยนะอย่างโลตัสน่ะไม่มีทางแพ้รถคันอื่นในทางโค้งแน่นอนนี่คือเอกลักษณ์ของโลตัสที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคของโคลินแซปแมนมันไม่มีอะไรที่ด้อยกว่าโตโยต้า 86GT เลยไม่แต่อย่างเดียวซึ่งทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้นำลิ้วไปเลยทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมนะครับทางพระเอกของเราเป็นอย่างมากเลยนะวันนี้มาระดับหัวกะทิเลยดีว่าซึ่งความหมายของทางพระเอกของเรานะครับมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็จะเซงอันดับ9ไปแล้วนะในตอนนี้แล้วสิ่งที่ยากที่สุดนะครับเมื่อถึงเซกเตอร์3เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาที่เมืองหมอกอีกครั้งนึงแล้วนะเรียกได้ว่าถนนแห่งความตายนั่นเองทางคานาตะนะครับมีเรื่องขอร้องทางโอกาตะนั่นเองตอนนี้ผมมองเห็นเส้นทางในหมอกได้อย่างชัดเจนเลยครับซึ่งก็ตกใจเลยในช็อตนี้แต่ผมมองไม่เห็นรถคันอื่นที่วิ่งอยู่เลยช่วยบอกส่วนต่างของเวลาของผมกับรถคันหน้าด้วยโดยการออกเสียงนับถอยหลังผ่านวิทยุสื่อสารทุกๆ2วินาทีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้รถอยู่ด้านหน้าของนายคือรถเบอร์10ขับนำหน้าอยู่ที่ 2.6 วินาทีทางเพย์ขอแล้วนะครับก็ได้เลี่ยงความเร็วไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้2วินาทีเป๊ะๆซึ่งทางเพย์ก็ได้ขับจี้ไปเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็ได้ฝ่าหมอกไปเลยนะแต่ตัวของเขาในมองไม่เห็นรถด้านหน้าเลยนะครับต้องอาศัยทางของโอกาตะนะรายงานบอกตลอดจนเหลือแค่1วินาทีเป๊ะแล้วนะครับในตอนนี้ทางเพย์ขอเราก็เลยไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยก็เลยนับ5 4 3 2 1และภายในพริบตานะครับรถเนี่ยก็ได้ปรากฏอยู่ที่ด้านหน้าของเขาเลยแล้วตัวของทางเพย์ขอตอนนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ตบขวาแล้วก็ได้แซงขึ้นมาอย่างง่ายได้ซึ่งก็แซงในช่องแคบเลยนะนับได้ว่าสุดมากไอ้นุ่มนี่มันบ้าไปแล้วซึ่งในคานาตะเนี่ยนับได้ว่าแซงด้วยความไวดูดสายฟ้าเลยนะครับทางแคบแค่นี้นะถึงพอแซงมาแล้วนั้นรถคันต่อไปนะครับเป็นรถปอร์เช่เบอร์8ขับนำอยู่ 3.6 วินาทีทางตัวของทางพระเอกของเราก็เลยไล่ตามไปเลยนะครับจนทางคนโอกาตะก็ได้ตกใจนะว่าทำงี้มันเกินไปคานาตะจะไปหกมือ2คันละ 1.7 ล้านของฉันมันจะเอาไปขับไล่คาเดร่า GTS แต่งเต็มคันละ20ล้านเนี่ยนะ
อร์เช่เป็นคาร์รถสปอร์ตชั้นนำของโลกเชียวนะรถที่ชาตินี้ฉันคงไม่มีปัญญาซื้อแน่ๆโอกาตะพูด2วินาทีเป๊ะเปลี่ยนฉันเริ่มเข้าใจมันแล้วละมันคือข้อมูลที่จำเป็นในการรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองกับรถคันหน้าและจำลองเส้นทางขึ้นมาในหัวตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่าตรงจุดไหนที่เขาจะขับไล่ตามรถคันหน้าได้วินาทีที่เป้าหมายโผล่ขึ้นมาท่ามกลางหมอกเขาก็มีแผนอยู่ในหัวแล้วว่าจะแซงไปยังไงสิ่งที่เข้ามาช่วยวิธีการขับของยอดมนุษย์ของคานาตานั้นไม่ใช่ทักษะในการขับแต่เป็นความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่เหนือกว่านักแข่งรถคนอื่นต่างหากและอยู่ดีๆนะครับทางฝั่งของแจ็คสันเนี่ยหรือว่ารถเบอร์8นั้นตัวของเขาก็ได้ถูกเตือนมานะว่ามีรถบางคันจี้มาอยู่ซึ่งก็จี้มาด้วยความเร็วสูงเลยให้เขาระวังด้วยซึ่งทางแจ็คสันเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าใครกันที่จี้มาแบบนี้ไม่ขำเลยนะเราอยู่ใจกลางผู้ที่เห็นความตายเลยนะและทางคานาตานะครับตัวของเขาก็ได้ขับมาอยู่ที่1วินาทีเป๊ะอีกแล้วนะและตัวของเขาก็ได้เริ่มทำการนับถอยหลังนะครับซึ่งภายในพริบตาเดียวนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แซงรถเบอร์8ไปอย่างง่ายดายเลยซึ่งในรอบนี้รถเบอร์8ในตัวของเขานะครับก็ไม่ยอมเช่นกันนะก็ได้ขับตีคู่ไปเลย2คนเนี่ยเบอร์8ไม่ยอมง่ายเลยนะครับตัวของเขาในเร่งโมจดเลยแต่คานาตะก็ไม่ยอมเช่นกันนะครับตัวของเขาขับตีคู่มาเลยนะโดยสีหน้าที่นิ่งเฉยมากเลยคงว่าใจกับมันต่อไปไม่ได้แล้วล่ะตัวเองก็อยากเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่และตัวของเขานะครับก็ได้ผ่อนความเร็วลงเลยและทางเพคของเราก็ได้นำอย่างง่ายดายเลยนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ9แล้วนั่นเองซึ่งก็สุดยอดมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างอึ้งกันหมดเลยซึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าขนาดตอนรอบคัดเลือกฉันคิดว่าเขาลอกเลียนแบบวิธีการขับของฉันได้แทบสมบูรณ์แล้วแท้ๆไม่ได้รู้ว่าเขาจะพัฒนาให้ออกมาเป็นสไตล์ของตัวเองนะในรอบชิงหมอนี่มาฉลาดเป็นกรดเลยว่าเปิดเรื่องมาในตอนที่9ซึ่งในตอนนี้นั้นดูไม่ว่าชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะเป็นคนขับรถลงในเพจเว็บไซต์ทางการนั่นเองพอดูเส้นทางอะนะดูเหมือนว่าทางเพจของเรานะครับจะขับรถตามชายคนนี้นั่นเองซึ่งลอกเลียนแบบได้เหมือนมากเลยวิธีขับรถของเบอร์86น่ะมีข้อบกพร่องร้ายแรงที่ยังไม่เปิดเผยออกมาอยู่รู้ไหมมันคืออะไรซึ่งในตอนนี้ทางเพจของเรานั้นก็ได้ออกมาจากพื้นที่หมอกแล้วนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องนับเลขแล้วอะนะซึ่งทางรถของทางเพจของเราเนี่ยก็ได้วิ่งแบบเพลฟาวเลยนะครับซึ่งทางฝั่งของทางคุณไอบ่าเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้แข่งกันอย่างดูเดือดเลยอะนะแต่กลับกลายเป็นว่าทางไอบ่านะครับตัวของเขาเนี่ยดูมันจะโดนแซงขึ้นไปแล้วนั่นเองแต่ทางไอบ่านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตบกลับมาอีกเหมือนเดิมนะซึ่งก็นับได้ว่าไอบ่าเนี่ยยังเหนียวอยู่นะครับซึ่งในตอนนี้นะเป้าหมายของทางแจ็คสันตัวของมันนะครับก็ได้พยายามจะแซงทางเพจของเรานะในช่องสุดท้ายนั่นเองเพราะว่ามันอ่ะมั่นใจรถของมันนะครับว่าแซงได้นานอยู่แล้วซึ่งในตอนนี้นะครับรถเบอร์86นำอยู่ที่ 4.7 วินาทีเท่านั้นเองซึ่งพอที่สุดทางลาดชันนะครับความเร็วของทางคานาตะก็จะตกลงตัวของเขานะครับก็ใช้จังหวะนั้นแซงไปอย่างง่ายดายนั่นเองเพราะว่ารถของเขาเร็วกว่าในมันอยู่แล้วตามมาทางฝั่งของทางไอบ่านะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะวัดใจที่โค้งนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเขาผ่านโค้งนี้ไปได้เขาเนี่ยจะนำยาวเลยนะครับแต่กลับกันทางไอบาร์เนี่ยหลุดโค้งไปเฉยเลยอะนะเพราะว่าตีคู่กันมา3คันนะครับถ้าไม่มากฝีมือเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าไอบาร์ก็ไม่ยอมแพ้นะตัวของเขาเนี่ยรีบกลับมาบนการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับซึ่งรอบนี้ตัวของเขาเนี่ยก็พลาดจริงๆเลยอะนะไอบาร์นะแล้วใช่แล้วครับในตอนนี้นานทางด้านหลังเนี่ยอันดับ8กับอันดับ9นั้นทั้ง2คนก็ไล่บี้กันอยู่เลยซึ่งก็หมายถึงพระเอกของเราแน่เลยครับตัวของเขาเนี่ยก็โดนรถปอร์เช่ไล่บี้อยู่นะซึ่งเรื่องความเร็วเนี่ยทางปอร์เช่นะครับกินขาดแน่นอนในช็อตนี้ตัวของเขาเล่นความเร็วเรียกได้ว่ามาตีคู่ทางพระเอกของเราแล้วนั่นเองซึ่งก็ได้แซงไปแล้วนะแต่ทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยยอมให้แซงไปนะพร้อมกับแอบชนตูดนิดนึงเจสันก็ได้งงเลยนะครับเมื่อกี้ชนงั้นเหรอหมอนั่นคิดจะเสี่ยงใช้โทให้เกิดประโยชน์สูงสุดสินะหมอนั่นยอมให้รถสกิดเพื่อเข้าโทตั้งแต่เราแข่งรถมาก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้ครั้งแรกนี่แหละซึ่งการทำแบบนี้นะครับตัวของทางรถของทางคานาตะเนี่ยก็ได้ชิดกับทางรถของแจ็คสันมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเขาใช้โทตีคู่กันมานั่นเองความเร็วเลยไม่มีปัญหาเลยในช็อตนี้ซึ่งห่างแค่เซเว่นนาทีเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมาถึงทางโค้งมรณะแล้วนะทางรถเบอร์8ที่นำห่างอยู่มากนะครับตัวของเขาเนี่ยได้เริ่มทำการเบรกก่อนจะโค้งแล้วนะแต่ทางคานาตะนะครับตัวของเขาก็ได้สังเกตเห็นแล้วก็ได้หักขวาเหยียบคันเร่งสุดไปเลยนะครับจึงก็ตีคู่มาเลยซึ่งทางคานาตะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็หน่องจังหวะเบรกแล้วขึ้นมาเทียนทิพตาเลยนะโหดมากเลยซึ่งในตัวของเขาพลาดในช็อตนี้นะครับตัวของเขาจะซ้ำรอยของทางไอบาชุนเมื่อกี้เลยนะที่หลุดโค้งไปแต่แน่นอนนะครับว่าทางคานาตะนั้นตัวของเขาในใจสู้มากตัวของเขาในมันลดสปีดเลยนะตัวเขาได้ทำการพุ่งไปอย่างชาญฉลาดแล้วก็ได้พยายามเลี้ยวหักหลบอย่างง่ายดายเลยนะครับจนผ่านโค้งมาได้แล้วนั่นเองซึ่งก็สุดยอดมากเลยนะตัวของทางเจสันได้พูดขึ้นมาว่าเราดันใช้ยามจนหมดในการพุ่งครั้งสุดท้ายแล้วอียางเข้าคนนี้ยังเหลือแรงยึดเกาะของยางสำหรับการเบรกรอดกันอีกครั้งนึงถ้าหมอนี่ได้รถทอนโฮดมาขับแล้วก็มันจะเป็นยังไงกันนะมีหวังภาพรอมอันดับความแข็งแกร่งของ NFG ได้เปลี่ยนไปทางวงการแน่ๆและในตอนนี้นะครับผลเนี่ยก็ได้ตัดสินแล้วนะว่าทางพระเอกของเราเนี่ยอยู่ที่8นั่นเองนะครับซึ่งอันดับ1เนี่ยก็คือทางเบคเคนบาวเออร์นี่แหละนะตัวของมันเนี่ยไม่มาพิธีในครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันน่ะไม่เคยมายืนอยู่บนโพเดียมเลยดูมันจะเป็นการดูถูก NFG เลยนะครับซึ่งทางแจ็คสันเนี่ยก็ได้เข้ามาจับมือกับทางคานาตะเลยนะนายว่านักแข่งที่เก่งกาจมากเลยนะไม่คิดเลยว่านายจะเด็กขนาดนี้ถึงวันนี้ฉันจะแพ้นายแต่ครั้งหน้าไม่แพ้แน่แล้วทางฝั่งของน้องสาวนะครับ
างโนโซมิเนี่ยตัวเขาก็ได้เข้ามานะว่าฉันขับรถเบอร์18นะคานาตาจำฉันได้หรือเปล่าล่ะซึ่งคานาตาเนี่ยก็ได้จำแม่นๆเลยนะครับน้องโนโซลีในตัวของเขานะครับก็ได้บอกว่าฉันขอกอดนายเพื่อแสดงความดีใจหน่อยสิสุดท้ายแล้วนะครับทางคานาตาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะเพราะว่าเขาไม่ชอบกอดแต่น้องเนี่ยก็ได้คิดว่าเขาเนี่ยเป็นฝรั่งกอดไปไม่เสียหายหรอกซึ่งน้องเนี่ยก็ได้พุ่งกอดไปเลยนะครับทางน้องเลนเนี่ยก็ได้มองแรงเป็นอย่างมากเลยนะตกเย็นมานะครับพวกเขาเนี่ยจะไปเลี้ยงฉลองกันนะโดยทางไอบานนะครับเป็นเจ้ามือนั่นเองกับการยอมใจครั้งนี้นะครับซึ่งพวกเขาก็ไม่รอช้านะรีบไปฉลองกันเลยเปิดเรื่องมาในตอนที่10ซึ่งในตอนนี้นั้นการแข่งขันเนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นลงไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นวันพักผ่อนของทางคานาตานั่นเองซึ่งในระหว่างที่เล่นเนี่ยกำลังจะไปโรงเรียนนะครับทางคานาตาเนี่ยก็เลยอาสาจะไปส่งด้วยนะหรือทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินไปด้วยกันนะครับเหมือนกับเดทกันเลยในวันนี้นะซึ่งระหว่างเดินไปนะครับก็ได้ไปเจอกับทางคุณโอกาตะเขาให้นะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าประมาณหมายวงวันนี้น่ะให้ตัวของเขาเนี่ยไปที่อู่โดยด่วนเลยคุณชุนบอกว่าจะแนะนำวิศวกรคนหนึ่งให้รู้จักเราสามคนมาคุยกันเรื่องการอัปเกรดเจ้าแปนโฮกันเถอะซึ่งทางคานาตะนะครับก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งในช่วงบ่ายของวันนั้นนะครับทางคานาตะเนี่ยก็ได้เข้ามาพบกับทางวิศวกรคนนั้นนั่นแหละนะซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ยุ่งกับเครื่องยนต์เลยเราจะดูแค่ระบบท่อไอเสียจะไม่ยุ่งอะไรกับเครื่องยนต์เลยซึ่งทางคุณโอกาตะนะครับก็ได้บอกว่าผมนึกว่าความเพิ่มพลังกำลังลดเป็นอันดับแรกซะอีกทางวิศวกรก็ได้บอกไปแค่เพิ่มพละกำลังลดไม่ได้แปลว่าทำให้แข่งกับคนอื่นได้ดีขึ้นหรอกนะถ้ารถมันเกิดเสียสมดุลเข้ามันจะพลอยฉุดการขับของขาดต่างยืดได้คุ้งไปด้วยดังนั้นสิ่งที่ฉันจะเสนอแนะครั้งแรกเลยฉันคิดว่าเราควรให้ความสำคัญกับช่วงล่างรวมถึงเบรกก่อนจะดีกว่าคานาตะเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าผมเห็นด้วยกับคุณโอคุยามะนะอาจารย์ท่านหนึ่งผู้ที่นับถือในโรงเรียนของผมเคยให้คำแนะนำมาว่าอย่าเอาแต่มองหารถที่มีกำลังสูงแต่ให้เลือกรถที่มีกำลังต่ำกว่ารถของคู่แข่งซึ่งตัวของเขาก็ไม่ได้อธิบายเรื่องนี้หรอกนะคำแนะนำของอาจารย์มักจะคลุมเครืออยู่เป็นประจำเพื่อให้พวกนักเรียนคิดไปกันเองแต่คำแนะนำของเขากำลังจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดทุกครั้งโอกาตะเนี่ยก็ได้บอกว่ารถของเราเนี่ยมาห่างชนะคู่แข่งมากเลยนะคานาตะก็ได้บอกไปว่าเป้าหมายของผมคือความท้าทายไม่ใช่อันดับที่ได้จากการแข่งขันผมจะลงแข่งสนามที่2หรือปรับแต่งเครื่องยนต์เลยถ้าอาจารย์ผมอยู่ที่นี่เขาก็จะพูดว่านายยังไม่ได้ดึงศักยภาพทั้งหมดของเจ้าแปนโฮกออกมาเลยซึ่งทางโคลุงวิศวกรเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับเขาก็น่าจะพูดแบบนั้นแหละนะถ้าเป็นคนเคร่งยางฟูจิวาระทาคุมิละแสดงว่าเขาเนี่ยจะรู้จักทั้งอาจารย์ด้วยนะครับตัวของเขาได้บอกว่านักแข่งจากคันโตรุ่นเราไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนั้นหรอกตามมาในอีกวันหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยทางน้องเรนนะก็ได้ถามกับทางคานาตะว่าวันนี้น่ะพวกเราจะไปตามหาพ่อแม่นายเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าทางคานาตะได้บอกว่าตัวของเขาเนี่ยมีธุระนั่นเองเลยให้น้องเรนเนี่ยพักก่อนนะครับแต่ตัดมาอีกทีนั้นน้องเรนเนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนมาตามหาด้วยนะซึ่งก็ไม่พักเลยนั่นเองพวกเขาเนี่ยก็เลยไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับที่เคยพาทางคานาตะไปซึ่งพอไปถึงนั้นทางน้องเรนก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทางคานาตะนั้นตัวของเขาเนี่ยได้ทำงานอยู่ที่คาเฟ่นี้นั่นเองตัวของน้องก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้บอกว่านายมาทำอะไรที่นี่คานาตะก็ได้บอกว่าผมมาทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่นะครับซึ่งเพื่อนของน้องเนี่ยก็ได้ช็อกไปแล้วในตอนนี้นะน่าสงสารเป็นอย่างมากเลยตกเย็นมานะครับดูเหมือนว่าทางเรนแล้วก็ทางคานาตะเนี่ยก็ได้เดินกลับบ้านด้วยกันทางเรนเนี่ยก็ได้ถามว่านายน่ะยังเป็นต้องทำงานพาร์ทไทม์ได้งั้นหรอเพราะว่าเงื่อนจากการแข่งรถน่ะมันก็มากพอตัวเลยนะอยู่กินได้เป็นปีๆเลยคานาตะได้บอกว่าตัวของเขาน่ะแบ่งเงินให้กับทางคุณโอกาตะไปครึ่งๆแล้วแถมตัวของเขานั้นอยากอยู่ติดดินมากกว่ารู้สึกว่าการทำงานทุกวันน่ะมีประสิทธิภาพมากกว่านะตามมาในตอนกลางคืนนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการปรับเจ้าไปหกยัวนะซึ่งก็ปรับแต่งแค่ช่วงล่างนะครับไม่ได้ยุ่งกับตัวเครื่องเลยส่วนเรื่องเบรกน่ะก็จะเน้นแรงเบรกไปเลยนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่นะว่าแต่สังเกตหรือเปล่าว่าจานเบรกคู่หน้ามันเสียรูปไปนิดนึงน่าจะเกิดจากการแข่งขันรอบแรกนั่นแหละมันเสียรูปทรงไปเพราะความร้อนสูงเกินระบบระบายความร้อนมันรับมือกับทักษะการขับที่เหนือชั้นของคาตางีได้คุ้มไม่ไหวเพราะงั้นฉันเลือกเปลี่ยนคาลิเปอร์ให้ทนความร้อนได้ดียิ่งขึ้นที่ล้อหน้าของเราจะใช้แบบ6พอตเพื่อเพิ่มแรงเบรกกับความทนทานให้สูงยิ่งขึ้นต่อให้เบรกแรงอย่างต่อเนื่องแค่ไหนมันก็จะสร้างความเสียหายน้อยซึ่งจะกลายเป็นอาวุธหลักที่ทรงพลังที่สุดในการแข่งขันรอบสุดท้ายของคาตางีได้คุ้มเลยซึ่งการปรับแต่งเครื่องครั้งนี้นะครับนับได้ว่าตึงมากเลยนะคุณวิศวกรในตัวของเขาเนี่ยคอนเฟิร์มไปเลยว่าตัวของทางคานาตะน่ะเป็นนักแข่งอัจฉริยะไม่ผิดแน่ฟูจิวาระถ้าคุณมีที่ว่ากันว่าเป็นอัจฉริยะกับเด็กหนุ่มที่เขาปั้นขึ้นมาบอกได้เลยว่าฟูจิวาระอาจจะโดนลูกศิษย์ตัวเองก้าวข้ามไปก็ได้ตัดมาทีนี้นะครับในตอนนี้นะเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะนำรถที่แต่งเสร็จแล้วนะมาทำการลองขับดูซึ่งดูจากสภาพนะครับของคุณโอกาตะเนี่ยน้ำมูกน้ำตาไหลหมดเลยนะเพราะว่ามันเร็วเกินคาดมากๆเลยเปิดเรื่องมาในตอนที่11ในตอนนี้นะครับหลังจากพวกเขามาลองรถกันเสร็จแล้วนะถ้าคุณโอกาตะถึงกับแทบอ้วกเลยว่านายนี่เพี้ยนไปแล้วหรือไงเข้าทางโค้งน่ะไม่หยับเบรกเลยเหรอตัวของทางคานาตะนะครับก็ได้บอกกลับไปว่าผมจะไม่หยับเบรกก่อนเข้าโค้งนะครับรถที่มีแรงม้าตามยาง86น่ะต้องขับตามกลยุทธ์พื้นฐานที่ว่านี่แหละ
แต่วันนี้คุณโอกาตะมานั่งข้างผมด้วยก็เลยเป็นแค่การทดลองครับผมขับแค่ 80% เองนะซึ่ง 80% โอกาตะถึงกับตายเลยนะครับในตอนนี้และตัวของเขาเนี่ยก็เลยขอตัวนะครับไปขับลองเทสดูสัก2รอบแล้วจะกลับมาซึ่งก็จะไปเทสแบบเต็มกำลังเลยนะแต่ก็ได้รถคันนึงนะครับวิ่งตามเขาไปซึ่งก็เป็นรถหมายเลขสีนั่นเองซึ่งเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปวัดกับทางขนาดตาในตอนนี้นั่นเองนะครับขนาดตาตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขับไปเรื่อยๆนะแต่ทันใดนั่นเองนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนหมายเลขสีนะครับอยู่ดีๆก็ได้แซงขึ้นไปเลยเรียกได้ว่าปาดหน้าเลยแชร์คอนดีมขึ้นมาเลยนะครับหลังจากแซงได้ขนาดตาในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจไปอย่างมากเลยนี่ไม่ใช่การแข่งนะทำไมหมอนั่นมาปาดหน้าเราแบบนี้แต่ใจเย็นๆก่อนละกันถ้าหัวร้อนตอนขับรถเป็นอะไรที่งงเงาที่สุดเป็นสิ่งที่อาจารย์ฟูจิวาระมักจะบอกกับเราตลอดแสดงว่าชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะเป็นคู่แข่งกับทางขนาดตาในสมัยก่อนด้วยนะในตอนที่อยู่เมืองนอกนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยแพ้ทางขนาดตาไปหลายครั้งเลยในรอบนี้นั่นตัวของเขาเนี่ยการจะแก้แค้นทั้งคณะตะให้ได้นะครับในการแข่งสนามนี้นั่นเองซึ่งตัดมาอีกทีนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปนั่งกินของหวานด้วยกันซึ่งเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้วันประกาศวันแข่งรอบคัดเลือกแล้วนะครับซึ่งทางพระเอกจะแข่งวันที่6นั่นเองทางพระเอกก็ได้ถามไปว่ามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่กำหนดวันแข่งด้วยตัวคณะโอกาตะก็ได้บอกไปว่าตามหลักการแล้วน่ะก็จะมีการแบ่งนักแข่งตามอันดับในปัจจุบันพวกความเสมอภาคแล้วก็เลยใช้ระบบแบ่งพวกนักแข่งอันดับสูงให้กระจายอยู่ทั้ง7วันแล้วคนที่ได้อันดับสูงสุดก็จะต้องแข่งในวันสุดท้ายดูสิเบคเคนบาวเออร์น่ะแข่งวันที่7แล้วอิชิงามิที่อยู่อันดับ2ก็แข่งวันที่6คือก่อนหน้านั้น1วันส่วนอาคาบะที่ขับฟอร์รารี่แข่งวันที่5พอวนไปจนครบแม่ก็ได้อันดับ9เลยได้แข่งวันที่6นะไม่ใหญ่เลยนะเขาว่ากันว่ายิ่งแข่งช้าเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นเพราะจะได้เห็นเวลาที่พวกคู่แข่งทำได้ไม่ตั้งเป้าของตัวเองให้ได้ง่ายขึ้นสุดเหมือนว่าจะตัดมาถึงวันแข่งแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็เริ่มแข่งกันรอบแรกแล้วนะวันแรกนั่นเองซึ่งสนามที่2นะครับจะมีการแข่งขันบนเส้นทางยาว 25.3 กิโลเมตรรอบทะเลซับอาชิโนโกะรอบเคลเลอร์จะเป็น1รอบส่วนรอบชิงชนะเลิศจะวิ่งกัน3รอบซึ่งเจ้าของอันดับ7นะครับไอโอชิไดโงะกับลัมโบกินี่ฮูราคานปรากฏตัวมาแล้วซึ่งว่าตัวของเขานะครับจะทำเวลาได้ดีมากเลยนะและทรงก็ดีมากด้วยซึ่งการแข่งนี้ก็ได้ผ่านไปนะครับแต่ว่าทางคานันตาตัวของเขาเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรเลยนะทำงานพัดทางอย่างสนุกสนานเลยซึ่งสาวๆเนี่ยก็ได้เต็มร้านเลยนะครับจนเจ้าของร้านเนี่ยถึงกับชมไปเลยว่าพอคานันตามาสาวๆน่ะถึงมากินกันซ้ำสองหมดเลยนี่นะอาจจะเป็นโอกาสของเราก็ได้นะคานันตาซึ่งการแข่งนะครับก็ถูกไล่มาเรื่อยๆซึ่งทุกคนในแข่งเนี่ยก็ได้นึกถึงตอนที่ทางคานาตะแซงกันหมดเลยทุกคนเนี่ยก็เลยมีความมุ่งมั่นนะครับในการแข่งครั้งนี้เป็นอย่างมากพวกเขาเนี่ยคิดภาพนะครับเปรียบเสมือนถ้าคานาตะเนี่ยมาแข่งอยู่ข้างๆเลยนะซึ่งคานาตะนั้นได้ว่าเป็นตัวตึงของทุกคนแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งการแข่งก็ได้ถูกจัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยทางฝั่งของทางคุณโอกาตะนะก็ได้กำลังคุยเกี่ยวกับการอัปเกรดอยู่นะครับซึ่งเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเริ่มอัปเกรดได้ 100% แล้วนั่นเองสมมุติว่าตัวตึงในรอบนี้นะครับเราคันเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นทางเบอร์4นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยทำเวลาที่ดีที่สุดด้วยนะเรียกได้ว่าวิ่งจบรอบดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับในรอบนี้นั้นสมมุติว่ามันจะแค้นนะกับเด็กอายุ17คนนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะโดนทิ้งไปแล้วนั่นเองมันก็เลยมาแข่งอีกครั้งนะเพื่อหาตังค์ไปจีบสาวต่อซึ่งก็โคตรมุ่งเลยนะเปิดเรื่องมาในตอนที่12ทางพระเอกของเรานะครับตรงเขาในตอนนี้นั้นก็ได้พูดคุยกับทางคุณแม่คนทางน้องเรนอย่างสนุกสนานเลยนะซึ่งทางคุณแม่ของน้องเรนเองก็ได้เล่าเรื่องต่างๆนานานะครับของแคทเธอรีนหรือว่าแม่ของทางพระเอกให้ฟังต่างๆนานาเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันนั่นเองแถมสนิทกันมากด้วยแม่ของทางพระเอกนะครับตรงเขาเนี่ยเก่งการวาดรูปมากเลยถ้าเด็ดสมบูรณ์แบบเลยนะครับซึ่งการแข่งเนี่ยมันก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าที่1เนี่ยจะเป็นทางไอ้เจ้าเบอร์4นั่นแหละนะไม่มีใครแซงมาได้เลยในตอนนี้ทางพระเอกของเรานะครับไม่ใช่ว่าจะเมินเฉยซะทีเดียวตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบมองการแข่งรถรับเขาเลือกอยู่ห่างๆนั่นเองนะครับเพื่อศึกษาคู่แข่งด้วยนะเพราะว่าเขาจะเริ่มแข่งแล้วนั่นเองแต่รู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่รู้สึกกดดันเลยนะครับจนคุณโอกาตะได้ถามไปว่านายนั้นรู้สึกกดดันเลยงั้นหรอทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าก่อนแข่งขันน่ะผมจะไม่รู้สึกกดดันหรอกเพราะผมมีประสบการณ์ในการแข่งขันมาทุกรูปแบบตั้งแต่เด็กถ้าเป็นการแข่งแบบชิงแชมป์มันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้ผมเป็นแค่ผู้ท้าชิงเลยไม่แค่ความรู้สึกตื่นเต้นอย่างเดียวครับซึ่งก็โคตรโหดเลยซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการแข่งของทางพระเอกของเราแล้วนั่นเองแต่ตัวของเขาเนี่ยกลับสบายชิวๆมากเลยนะทางพระเอกนะครับตัวของเขาก่อนนอนเนี่ยตัวเขาก็ได้จำลองสนามขึ้นมาแล้วก็ได้ลองขับดูนะภายในจินตนาการของเขานั่นเองก็ได้ว่านี่เป็นการฝึกที่แท้จริงเลยนะครับจินตนาการที่เขาได้มาเนี่ยก็คือทางแคทเธอรีนนะที่แม่งเขาเป็นจิตกรนะครับทำให้ความจำของเขาเนี่ยดีเลิศมากเลยตัวของเขาจำระยะทางได้ทุกอย่างเลยนะจนตัดมาในตอนเช้าพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาส่งทางคานาตะนะครับมาแข่งด้วยคุณไอบาเนี่ยก็ได้มาส่งด้วยนะซึ่งคุณไอบาก็ยังตกใจเลยนะครับว่าทางคานาตะเนี่ยทำไมถึงใจเย็นขนาดนี้น่าเข้าใจสถานการณ์จริงๆไหมเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าการแข่งนะครับจะเริ่มขึ้นแล้วนั่นเองส
่งทุกคนเองก็ได้จับตามองรถ86คันนี้อย่างมากเลยนะครับและรอบนี้เขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนกันนะเด็กหนุ่มแห่งปฏิหาริย์ที่อาจจะคาดเดาได้คำจำกัดความนี้เหมาะสมกับคาตางิริคานาตะเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้นะครับรถเบอร์86เนี่ยก็ได้เข้ามาที่เกตแล้วนั่นเองคานาตะนะครับตัวของเขานั้นก็ได้นับถอยหลังและก็ได้ออกตัวไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งทุกคนเองก็ได้ต่างลุ้นเป็นอย่างมากเลยหัวใจแทบหลุดออกมาเลยนะครับคุณไอบ่านั่นตัวของเขาก็ได้มาดูที่หลังจอนะเพราะว่านี่แหละเป็นข้อมูลที่คนทั่วไปไม่สามารถดูได้ความลับและความเดือดของคางคานาตะน่ะยังไงเราก็อยากรู้ให้ได้ซึ่งคานาตะตอนนี้ครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยามิดไปเลยซึ่งจุดเช็คพอยต์แรกตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนยังไงต่างลุ้นนะว่าเขาเนี่ยจะจบอันดับที่เท่าไหร่ในจุดเช็คพอยต์แรกใช่แล้วครับตัวของเขาเนี่ยได้อันดับที่13เลยซึ่งทางคาตางิริเนี่ยตัวของเขามาแรงมากเลยนะซึ่งก็เร็วโคตรเลยไอ้บ่าเนี่ยก็ได้งงแดกไปเลยนะครับวันนี้หมายความว่ายังไงไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องยนต์ช่วงล่างแน่หรอเส้นทางหลังออกสตาร์ทเป็นแค่การไต่ขึ้นเนินแบบบอแท้แท้ซึ่งทางคอมพิวเตอร์นะครับตัวพวกเขาเนี่ยก็ได้ปักธงเป็นบุคคลน่าจับตามองซะแล้วซึ่งก็ภายในแป๊บเดียวเลยนะในสนามที่ว่ากันว่าขับได้ที่สุดในสนามแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้คานาตะปล่อยของให้เราเห็นได้เต็มๆแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นบุญตาพวกเรามากเลยนะครับซึ่งทางคานาตะตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขับรถไปเลยแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าการเดินทางของทางคานาตะเนี่ยจะเป็นเช่นไรสำหรับตอนที่12ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมคาดว่า MF Ghost เนี่ยซีซั่น2นะจะมีต่อเป็นอย่างแน่นอนคนเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ